สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับไปมีเรื่องโรมันกันต่อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ปอมเปอีครับหลายคนเนี่ยถามเสมอว่าไปโรมแล้วถึงปอมเปอีไหมหลายคนไปแค่โรมแล้วก็พลาดปอมเปอีทำไมจะต้องไปปอมเปอีปอมเปอีมีความหมายยังไงประเดี๋ยวไปตามกันครับแล้วคงจะไม่จบได้ภายในครั้งเดียวเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหากท่านเคยได้ยินเรื่องภูเขาไฟวิสูเวียสนะครับซึ่งเคยระเบิดใหญ่เมื่อคริสตศักราชที่79นะเขาบอกว่าวันที่27สิงหาด้วยนะมีการบันทึกไว้เสร็จเลยนะวันที่27สิงหาคศ79เกิดการระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟวิสูเวียสซึ่งสร้างให้เกิดเรื่องราวแล้วก็หลักฐานอันเรียกว่าระดับไม่ธรรมดาของโลกขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือเท่าของภูเขาไฟเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ว่ากันว่าหนาประมาณ20ฟุตหรือประมาณ7หรือ8เมตรเนี่ยนะครับทับถมอาณาบริเวณที่เชิงเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองปอมเปอีฝังกลบถมมานะถ้าถามว่าราวๆ20ฟุตนะฮะ 6-7 เมตรเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ลึกลิบเลยนะครับแบบว่าฝังถมหายไปจนไม่มีใครจำได้นะครับไม่มีคนรู้ว่าตกลงเมืองที่ชื่อว่าปอมเปอีเนี่ยมีจริงอยู่หรือเปล่าแล้วอยู่ตรงไหนจนกระทั่งเมื่อ300ปีนี่เองครับมีการไปขุดนู่นขุดนี่ขุดนั่นแล้วก็ไปเจอนั่นนี่นู่นผมใช้คำนี้ก่อนนะครับหลังจากเจอไปเจอมาที่สำคัญก็คือเขาขุดจนไปเจอจารึกครับเขียนชื่อว่าปอมเปอีนะครับเราจะอ้าวนี่มันเมืองปอมเปอีนี่นะครับสุดท้ายก็เกิดการขุดค้นกันมา300ปีแล้วครับทั้งหมดเนี่ยทำกันมา 2-300 ปีแล้วขุดมาเรื่อยๆขุดมาเรื่อยๆถึงวันนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จเลยครับนะครับเพราะฝังอยู่ตั้ง 6-7 เมตรนะครับด้วยเท่าภูเขาไฟที่มีหนำซ้ำก็คือมันฝังเมืองทั้งเมืองครับทั้งเมืองนี้เนี่ยจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สำคัญแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังถูกฝังกลบไว้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างมากปอมเปอีจึงเป็นหมุดหมายที่คนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคโรมันจะต้องไปซึ่งธรรมดาครับคนอย่างผมก็ไปอยู่แล้วผมไปเนี่ยนะครับไปคนเดียวครับวันนั้นเนี่ยไปโรมกับพี่ผมบอกว่า10วันอยู่เอ้ย7วันอยู่แต่ในโรมไม่ไปไหนผมบอกกลับกันก่อนพี่ๆกลับแล้วนะผมขออยู่ต่ออีก3วันโดยผมจะไปปอมเปอีนะครับผมก็ไปต่อคนเดียวนะครับด้วยการนั่งรถไฟออกจากโรมนะครับหลักการนะครับไปปอมเปอีทั้งทีเนี่ยมันไม่แพ้อีกเมืองหนึ่งไม่ได้คือนาโปลีหรือเนเปิลส์เพราะว่าของที่ขุดจากปอมเปอีเนี่ยเอาไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นาโปลีคือเนเปิลส์ทั้งนั้นแหละนะครับงั้นผมก็ใช้วิธีนั่งรถไฟมาลงที่นาโปลีแล้วก็ไปหมดเวลา1วันเต็มอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่นาโปลีเพราะว่าของอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยปอมเปอีเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเขตของเมืองนาโปลีซึ่งมีกษัตริย์ประจำเมืองอยู่เจ้าเมืองนะครับแล้วกษัตริย์แห่งเมืองนาโปลีนี่แหละเขาก็ส่งคนไปขุดหาของที่ปอมเปอีแล้วได้มาก็มาใส่พิพิธภัณฑ์ไว้นะครับอันผมก็ไปหมดเวลาวันเต็มๆอยู่ที่นาโปลีในพิพิธภัณฑ์ซึ่งสำคัญมากเสร็จจากนาโปลีก็นั่งรถไฟต่อนะครับอีกตอนเย็นก็ไปตอนบ่ายก็ไปถึงที่ปอมเปอีไปลงที่สถานีรถไฟที่ปอมเปอีเลยสถานีรถไฟที่ปอมเปอีเนี่ยอยู่หน้าเมืองปอมเปอีเลยนะครับแล้วก็ลากกระเป๋าเอาไปไว้ในโรงแรมนะฮะเสร็จแล้วก็ออกเที่ยวปอมเปอีโดยเป้าหมายก็คือเที่ยวครึ่งวันให้จบปอมเปอีผมก็ไม่เคยรู้นะว่าเมืองมันใหญ่แค่ไหนเคยเห็นในแผนที่ก็ของเราคงจะเที่ยวไหวภายในครึ่งวันขากลับเนี่ยก่อนจะกลับไปโรมเนี่ยผ
ผมคิดว่าผมจะต้องไปอีกเมืองหนึ่งคือเมืองเฮอร์คิวเลเนียมซึ่งวันหลังผมจะพาไปนะครับเพราะว่าเฮอร์คิวเลเนียมนี่สำคัญไม่แพ้ปอมเปอีเพราะปอมเปอีเนี่ยถูกถมฝังด้วยขี้เถ้าภูเขาไฟแอชแต่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยอยู่ใกล้กับเชิงเขาวิสูเวียสมากนั้นเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยไม่ได้ถูกฝังกลบด้วยขี้เถ้าแต่ถูกฝังกลบด้วยลาวาครับคือหินละลายไหลมาเป็นแบบเคยเห็นใช่ไหมลาวาเวลาไหลมาแดงมานะฮะหินแดงไหลมาแล้วก็มาทับมาถมกลบเมืองเฮอร์คิวเลเนียมไว้ฉะนั้นที่ปอมเปอีเนี่ยถูกขี้เถ้าฝังแต่ที่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยถูกหินละลายนะครับมาฝังกลบไว้นั้นแผนผมก็ประมาณนี้ครับถ้าจะเกริ่นกันจริงๆเนี่ยผมขอเกริ่นด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์สักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนี่ยเรียกเขาว่าไพลนี่นะครับแต่โดยหลักการก็ต้องเรียกว่าพลินนี่พลินีนะครับไพลนี่เนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ของจักรพรรดิโรมันพระองค์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือติตุสนะฮะหรืออะไรแถวๆนั้นนะครับราวคศต้นๆ นะครับพลินี่เดอะเอลเดอร์เนี่ยเป็นทั้งผู้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเป็นผู้ที่สอนจักรพรรดิมีหนำซ้ำเนี่ยยังได้รับมอบหมายให้คุมกองเรือนะครับนี่ในวัยชัดแล้วแกก็จะเขียนหนังสือที่พลินี่เดอะเอลเดอร์เขียนไว้บางแห่งเรียกพลินี่ผู้เฒ่าเนี่ยนะครับเขียนไว้ก็คือ Natural History คือประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยานะครับประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาซึ่งนี่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยคศไม่ร้อยนะครับเขียนไว้แล้วพอชราภาพเนี่ยก็มาดูแลกองเรืออยู่ที่นาโปลีนะครับในเนเปิลส์นะที่เนเปิลส์แถวๆเนเปิลส์เนี่ยนะครับแล้ววันที่ภูเขาไฟวิสเวสระเบิดเนี่ยหลานชายเขาเล่าไว้อย่างนี้นะครับที่เราเรียกว่าไพนี่เดอะยังเกอร์สนะฮะก็คือหลานชายของไพนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยเขียนไว้ว่าลุงของเขาเห็นอยู่เมฆทมึนเกิดขึ้นอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของอ่าวนาโปลีเมฆนี้มันแผ่กิ่งก้านเหมือนกับต้นไม้โตเข้าใจไหมโตเร็วมากเลยเหมือนต้นไม้พุ่งแล้วโตเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆมืดแล้วก็ค่อยๆหล่นลงมาคลุมเมืองไพนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยก็รู้จักใครต่อใครที่ปอมเปอีก็เลยด้วยความที่เป็นผู้สนใจใฝ่รู้ขณะเดียวกันเป็นผู้ควบคุมกองเรือก็เลยออกเรือนะครับแล้วก็ชวนหลานชายไปด้วยหลานชายบอกว่าก็ลุงให้การบ้านน่ะลุงให้การบ้านขอทำการบ้านให้เสร็จก่อนนั้นลุงไปเถอะปรากฏว่าลุงเข้าไปกับกองเรือไปถึงจนจุดที่เกิดเหตุไพนี่เดอะยังเกอร์เขียนว่าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไพนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยตายนะครับแต่ลูกน้องก็คงมาเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็ไพนี่เดอะยังเกอร์สก็เขียนจดหมายไปบอกนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเขียนมาบอกว่าอยากรู้เรื่องการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไพนี่เดอะเอลเดอร์สนะแกก็เขียนไปบอกว่าไพนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยไปถึงก็เจอคนกำลังหนีภูเขาไฟระเบิดหนีขี้เถ้าขี้ถ่านลงมาแล้วก็มาลงเรือบางคนก็ขึ้นเรือออกมาได้แล้วไพนี่เดอะเอลเดอร์ก็ขึ้นไปแล้วสุดท้ายพอช่วยคนได้จำนวนหนึ่งให้เขาออกมาได้เนี่ยไพนี่เอเดอร์สก็ไปพักที่บ้านของเรียกว่าผู้ว่างมีอีกคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมันไม่จบเพราะว่าวิสเวสระเบิดคราวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดสั่นสะเทือนอยู่42ชั่วโมงคือ2วันนะครับแล้วก็ขี้เถ้ามันไม่หยุดทั้งสิ้นงั้นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยไพนี่เอเดอร์ไปนอนที่บ้านเพื่อนแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่ไหวแล้วก็เดินออกมากำลังจะขึ้นเรือเอาหมอนคลุมตัวไว้เพราะว่ามันมีขี้เถ้ามีเปลวไฟนะฮะพอมาถึงที่ชายฝั่งก็มีทาสคอยเทคแคร์ปรากฏว่าไพนี่เดอะเอลเดอร์ก็ล้มตายอยู่ที่นั่นหลานชายเขาบอกว่าเขารู้เรื่องนี้เพราะว่าวันที่3ถัดมาเมื่อเหตุการณ์สงบเมื่อกลับไปดูก็จะพบไพนี่เดอะเอลเดอร์เนี่ยนอนตายอยู่เหมือนกับคนหลับอยู่ที่ริมหาดเพราะตอนนั้นกำลังจะมาขึ้นเรือเพื่อจะกลับเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ในบันทึกของนักประวัติศาสตร์เมื่อ 2,000 ปีแล้วก็มีเรื่องราวอยู่เยอะแยะไปหมดงั้นการที่
มีเรื่องราวบันทึกไว้ส่วนใหญ่บ้านเรามักจะเป็นเรื่องเล่านะเป็นนิทานปรัมปราแล้วหาหลักฐานไม่เจอตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เจอหลักฐานนะครับเพราะว่าชื่อเมืองปอมเปอีเนี่ยมีแต่ปรากฏอยู่ในบันทึกเนี่ยแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้รู้ว่าภูเขาไฟวิสุเวสอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปอมเปอีอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้แล้วเป็นยังไงไม่ทราบมีแต่เรื่องเล่าในบันทึกของไพนี่เดอะยังเกอร์ที่เล่าเรื่องของลุงของเขาคือไพนี่เดอะเอลเดอร์ให้ฟังปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับล่วงแล้ว 1,700 ปีตามที่ผมเล่านะครับก็ใช้คำว่ากษัตริย์แห่งนาโปลีแล้วกันก็เป็นนักสะสมโบราณวัตถุใช่ไหมครับก็ตามที่ในโรมเขาก็เก็บของในมหาวิหารก็เอาไปไว้ในนู่นไว้นี่ในนั้นป๊อปก็เก็บเยอะแยะไปหมดนะครับผู้มั่งคั่งก็เก็บนะครับเอาไปจัดแสดงทำเป็นพิพิธภัณฑ์กษัตริย์แห่งแคว้นนาโปลีเนี่ยก็ส่งคนไปขุดตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าอยู่ที่เชิงเขาวิสไพวิสเวสแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเจอนั่นเจอนี่ในรับแรกเนี่ยขุดถ้าเจออะไรก็เอาแต่ของดีไปของไม่ดีก็ทำลายแล้วก็ถมฝังใช่ขุดไปขุดมาตอนแรกเจออิฐตอนหลังเจอพวกประติมากรรมอันมีค่าแล้วก็พอเจอป้ายชื่อว่าปอมเปอีทั้งนั้นก็เลยรู้ว่านี่คือปอมเปอีจากนั้นก็เลยเกิดการขุดค้นกันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นมากขึ้นงานขุดค้นทางโบราณคดีที่ปอมเปอีเนี่ยทำมาแล้วประมาณ300กว่าปีวันนี้ยังไม่จบตามที่ผมเรียนนะครับแต่ถ้าจะไปแล้วให้พอเข้าใจนะผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเอาเบื้องต้นก่อนว่าตกลงเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเมืองปอมเปอีเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ที่ก้นอ่าวนาโปลีนะอ่าวเนเปิลนะครับเป็นชัยภูมิที่เหมาะมากอยู่ริมแม่น้ำนะเขาบอกอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ที่ก้นอ่าวและหากมีเนินสูงจากบนเนินสูงเนี่ยจะเห็นเรือทั้งอ่าวเลยแล้วก็เรือที่จะเข้ามาที่ปากน้ำที่จะเข้ามาก็เห็นจึงเป็นชัยภูมิอันเหมาะต่อการตั้งฐานนะของผู้ที่จะสังเกตการหรือทำการค้าขายว่ากันว่าปอมเปอีนี้นะครับมีคนมาตั้งถิ่นฐานกันก่อนแล้วนะครับอาจจะเป็นพวกอิตรัสคันหรือเป็นพวกลาตินนะครับหรือเป็นพวกกรีกมาอยู่ที่นี่กันก่อนที่โรมันจะมาแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ายุคที่พวกฮันนิบาลมาตีโรมันเนี่ยเมืองโดยรอบเนี่ยเสียหายยับเยินทำให้คนเนี่ยก็อพยพย้ายเข้ามาอยู่ที่ปอมเปอีกันมากขึ้นเมืองปอมเปอีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของผู้คนจนกระทั่งสุลานะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำยุคสาธารณรัฐของโรมันเนี่ยก็มาครองปอมเปอีจนถึงยุคของจักรพรรดิออกัสตัสผมพยายามทำให้สั้นนะครับท่านคงจำได้จักรพรรดิออกัสตัสก็คือจักรพรรดิองค์แรกนะครับก็เลยมาเสริมให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางซิเซโรซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาที่นำในการฆ่าอะไรอะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่เป็นฆ่าดิกเตเตอร์คนสำคัญเนี่ยนะครับที่ไปหลงไหลโครพัตราเนี่ยนะครับซิเซโรก็มีบ้านอยู่ที่นี่นั่นโดยสรุปนะครับปอมเปอีเนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่เชิงเขาไฟวิสุเวียสแล้วมีภูเขาไฟวิสุเวียสเป็นภูเขาลูกโดดเด่นมากเหมือนกับถ้าว่าอยู่เชียงใหม่ก็เห็นดอยอินนะครับอยู่ศรีเทพก็เห็นเขาธรรมรัตน์อยู่นครศรีธรรมราชก็เห็นเขาหลวงอย่างนั้นแหละเป็นหมุดหมายเป็นชัยภูมิที่เรามองทีนี้เมื่อคนมาตั้งถิ่นฐานมีชัยภูมิแต่ที่สำคัญก็คืออยู่เชิงเขาที่เคยเป็นภูเขาไฟมาเก่าดินก็อุดมสมบูรณ์มากเลยงั้นที่ปอมเปอีจึงเป็นที่ที่ทำการเกษตรได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกองุ่นแล้วว่ากันว่าเหล้าไวน์ของปอมเปอีเนี่ยขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสมัยโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วความที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโรมนะอากาศดีปอมเปอีจึงกลายเป็นผมใช้คำว่าเป็นรีสอร์ทของชาวโรมผู้มั่งคั่งแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ธรรมดาท่านนึกออกนะฮะคนมั่งมีก็จะไปสร้างบ้านแบบคฤหาสน์อยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นที่เป็นจุดที่ทิวทัศน์ดีอากาศดีเต็มไปหมดฉะนั้นปอมเปอีเนี่ยจึงเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งถิ่นที่ปลอดภัยแล้วก็มีดินอุดมสมบูรณ์มีการเกษตรที่ดีแล้วก็มีอากาศดีอยู่ริมทะเลแล้วก็มีภูเขาส
าภาษาจีนก็คือฮวงจุ้ยนะครับฮวงจุ้ยดีนั้นปอมเปย์จึงเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญทีนี้พอภูเขาไฟวิสเวียสระเบิดแล้วก็เอาขี้เถ้ามากลบไว้เนี่ยคือกลบทั้งเมืองนะฮะหายไปทั้งเมืองซึ่งใหญ่โตโอฬารมากถามว่าประชากรเท่าไหร่เขาบอกว่าประชากรประมาณ 25,000 คนเนื้อที่ประมาณ 5-60 เฮกตาร์ผมไม่รู้ว่ากี่ไร่แต่เอาว่าเมืองทั้งเมืองบ้านเป็นไม่รู้กี่ร้อยพันหลังเพราะว่าเหยียบครึ่งหมื่นนะฮะที่ถูกฝังกลบนั้นการขุดค้นทางโบราณคดีที่ปอมเปอีหรือการค้นพบปอมเปอีจึงสำคัญมากคือทำให้พบหลักฐานที่ถูกฝังหายไปเนี่ยฮะมา 2,000 ปีแล้วของที่หายไปนั้นนะครับถูกฝังแบบกระทันหันภายใน42ชั่วโมงนึกออกไหมฮะไม่สามารถเก็บของขนของหนีกันได้ทันได้นิดหน่อยไม่กี่คนที่ออกไปทันนอกนั้นเนี่ยนะครับทั้งเจ้าของทั้งคนผู้คนสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถูกฝังนิ่งอยู่อย่างนี้มา 2,000 ปีนั้นการพบปอมเปอีนี้เขาถึงเรียกว่าเป็น Living Museum ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเดิมๆทุกประการอย่างที่ผมพาไปที่โรมใช่ไหมครับทุกอย่างไม่เดิมอ่ะไปทุกแห่งแพนทีออนก็ถูกแปลงสภาพจนเป็นยังไงอ่ะไปที่โรมันฟอรัมนึกออกใช่ไหมครับเหลือแต่เสาหิน 2-3 แท่งแล้วก็พื้นที่ว่างนะครับหรือไม่ไปที่แคปิโตลีนนะครับก็วิหารแห่งจูปิเตอร์ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมีอย่างอื่นซ้อนทับหมดแล้วแต่ที่ปอมเปอีเราเห็นทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการนั่นอย่าลืมนะครับปอมเปอีเป็นเมืองในชนบทเพราะฉะนั้นไซส์ย่อมเล็กกว่าผมก็พาไปที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พาไปในโรม6วัน6ครั้งเนี่ยนะมันมารวมศูนย์อยู่ที่นี่เขาเรียกมันว่าซีวิลฟอรัมนะครับซีวิลฟอรัมที่ปอมเปอีเนี่ยผมเอาง่ายๆอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่ปากประตูนะครับที่จะลงไปที่ท่าเรือนะครับอยู่ที่ปากประตูใกล้กับที่จะลงไปที่ท่าเรือแล้วตั้งอยู่ตรงสี่แยกใหญ่ของเมืองนะครับสี่แยกกลางเลยสี่แยกนี้มีถนน4สายมาบรรจบกันนะครับสนสายเหนือสายตะวันออกสายตะวันตกสายตะวันตกเนี่ยก็ไปลงท่าเรือสายตะวันออกก็ไปตลอดแนวไปถึงเขตทำการเกษตรสายเหนือพุ่งไปภูเขาไฟวิสูเวียตครับสายใต้ก็ลงไปนิดนึงก็จบนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสี่แยกทุนทางใหญ่แล้วตรงนี้ก็มีเนินสูงที่มีวางตั้งอยู่นะครับฉะนั้นจุดนี้นะครับจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งหากว่าท่านนึกถึงที่โรมนะครับจะมีสิ่งก่อสร้างที่คล้ายๆกันแต่มันคอมแพคอยู่ระดับเมืองในชนบทนะครับที่นี่นะฮะจุดกลางที่สุดที่พอเข้าไปถึงก็จะเจอลานโล่งที่เรียกว่าฟอรัมที่นี่นะฮะให้บรรยากาศชัดเลยว่ามันคือตลาดคือเอาว่าเป็นย่านใจกลางที่ถนน4เส้นมาเจอกันนะครับแล้วก็จะจอแจไปด้วยนู่นนี่นั่นนะครับมีซอกมีลืบนะมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วเหนือสุดของย่านตลาดหรือลานกลางหรืออาจจะเรียกว่าไม่มันไม่ใช่สนามหลวงคือเป็นลานกลางอ่ะเป็นใจกลางเป็นลานกลางเมืองอ่ะนะครับเหนือสุดเนี่ยก็จะมีวิหารจูปิเตอร์ตั้งอยู่ท่านจำได้นะวิหารจูปิเตอร์เนี่ยเหมือนพระอิศวรเนี่ยเหมือนเทพของโรมันเขานะครับแล้ววิหารจูปิเตอร์นี้นะก็มีเสาเหลือแต่เสามากกว่าที่เราเห็นอยู่ที่โรมันฟอรัมแล้วหรือที่วิหารจูปิเตอร์ที่แคปิโตลีนแต่ที่เท่ที่สุดนะครับมองเลยไปที่วิหารจูปิเตอร์นี่นะครับจะเห็นยอดเขาวิสุเวสโดดเด่นเพียงแต่ว่าเป็นยอดเขาที่เป็นหลุมเพราะตอนระเบิดคราวนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับก็เกิดการอะไรอ่ะยุบตัวของปล่องภูเขาไฟคือจริงๆเนี่ยภูเขาไฟวิสูเวียสเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยสตราโบเขียนไว้ว่าเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วเพราะไม่ระเบิดมาต้องเป็นพันปีก่อนหน้าที่จะระเบิดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งหนึ่งราวๆ15ปีก่อนภู
ก่อไฟวิสเวสระเบิดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แต่คนก็ไม่คิดว่าเกี่ยวกับนี้เพราะแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพยายามวางรูปนะว่าเขาไฟวิสเวสก็คงสูงแบบดอยอินน่ะสูงแบบเขาหลวงเมืองนครน่ะแต่ทุกวันนี้นะครับก็โหวแหว่งแบบยอดเขาฟูจิแต่อยู่หลังไปจากวิหารจูปิเตอร์นั้นคนที่นั่นก็คงจะนึกถึงว่าจูปิเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็สถิตอยู่บนยอดเขาใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่เรานึกถึงพระอิศวรและสยามภูลึงอ่ะก็คือเขาอันเป็นที่สถิตของพระอิศวรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่พอไปยืนถึงเห็นเลยแล้ววันนั้นนะฝนตกโอ้โหมีรุ้งกินน้ำพาดสวยมากครับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แหละมีรุ้งกินน้ำพาดให้เห็นด้วยที่ด้านหลังของถ้าเรามองหน้าไปที่วิหารจูปิเตอร์เห็นยอดเขาวิสูเวียสเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับมีอาคารอยู่3หลังอันนี้น่าสนใจมากเลยยิ่งตอนนี้นะครับบ้านเราก็กำลังเลือกตั้งเนาะก็จะมีอาคารอยู่3หลังซึ่งเขาสันนิษฐานว่าอันนึงเนี่ยเป็นที่ประชุมสภาอันนึงเนี่ยเป็นที่ทำงานของรัฐบาลนะผมใช้คำว่ารัฐบาลแล้วกันนะครับแล้วมีอาคารอยู่หลังหนึ่งนะครับอยู่ในมุมข้างๆเขาบอกตรงนี้เป็นจุดเลือกตั้งนะเขาบอกเลยเพราะจากหลักฐานที่เขาเจอชิ้นส่วนที่ถูกทับถมตอนในอยู่ใต้กองขี้เถ้าเนี่ยมันชี้ว่าจุดนี้เนี่ยครับมีแท่นประกาศแล้วก็มีที่นับนะแล้วประกาศผลการเลือกตั้งนะครับของของชาวเมืองเพื่อจะเลือกตัวแทนรวมทั้งเลือกคอนซูอ่ะคือเลือกคนที่จะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเฮ้ยยังมีให้เห็นอยู่ชัดๆเลยนะครับผมเห็นแล้วโอ้ 2,000 ปีบ้านเราเนี่ยมีแต่ดินมีแต่หลุมศพนะอย่างอื่นไม่เหลือแต่ที่นั่นยังมีให้เราเห็นได้ต่อไปนะครับด้านขวาเนี่ยเขามีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็ตื่นเต้นนะครับเขาชื่อว่ามาเซเลียมผมอ่านอะไรมาเซเลียมแต่พอเข้าไปดูข้างในตลาดขายเนื้อแล้วก็ตลาดขายปลาโอ้เขาออกแบบเท่มากเลยนะครับผมไม่เห็นตลาดไหนในผมดูอาการแล้วเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะคือเขาออกเป็นซองนะฮะเป็นห้องๆมีสี่เหลี่ยมชัดนะครับแล้วมีเป็นซองแล้วก็มีป้ายชื่อนะครับมีทางเข้าทางออกพื้นเนี่ยปูหินอ่อนหลากหลายสีนะครับเนี่ยเขาบอกแต่ละซองเนี่ยเป็นช่องขายเนื้อนั่นนี่นั่นคงมาจากหลายแหล่งและหลายคนขายแล้วตรงกลางทำเป็นลานใหญ่แล้วก็มีแท่นเป็นวงกลมเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแผงขายปลาถามว่ารู้ได้ไงเขาบอกว่ามันมีระบบข้างใต้เนี่ยมีระบบระบายน้ำเพื่อจะเอาน้ำปลานี่มันเน่าใช่ไหมมันเหม็นใช่ไหมเวลาเราไปตลาดปลานะครับมันจะเน่าเหม็นเขาบอกมีระบบท่อเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยนะฮะไปทิ้งแล้วก็เมื่อเขาไปขุดเนี่ยเจอก้างปลาเต็มไปหมดเลยก็ยืนยันตรงนี้เป็นที่ล้างปลาขายปลานะครับโอ้แต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือแต่ละจุดเนี่ยเขามีป้ายเขียนว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนอุทิศแล้วก็มีรูปประติมากรรมประดับด้วยว่าตลาดเขาทำไมมันอย่างนี้นะนี่ 2,000 ปีที่แล้วนะครับยังไม่นึกไม่ออกเลยว่าบ้านเราถ้ามีตลาดจะเป็นอะไรเนาะทุกวันนี้ยังเป็นตลาดนัดแบกระดินกันอยู่เลยนะครับแต่ที่นั่นเนี่ยมีตลาดระดับนี้แล้วใกล้ๆกันเนี่ยมีอีก3อาคารที่อาจจะเรียกว่าไม่รู้ว่าเป็นปริศนาไหมอันนี้อยู่ทางทิศตะวันออกก็จะมีที่เขาเรียกว่าวิหารของเวสปาเซียนนะครับอีกอันนึงก็คือวัดของพับลิกลาเรสนะครับซึ่งมันก็ตีความกันตอนนี้ยังไม่สรุปว่าคืออะไรนะครับบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นที่เก็บรูปของออกัสตัสนะครับแต่มีแท่นหนึ่งที่เข้าไปแล้วผมเรียกว่าผมชอบมากเลยนะครับเป็นแท่นที่มีหินอ่อนวางไว้4ด้านแต่รูปหินอ่อนนะแกะเป็นรูปเอาวัวมาบูชายันก็สะท้อนว่าคนที่นี่ในยุคนั้นบูชาถวยเทพแล้วก็ใช้วิธีบูชายันด้วยชีวิตสัตว์ส่วนชีวิตคนก็คงมีนะครับแบบที่เรารู้ว่า gladiators อย่างนี้นะครับแล้วมีอีกโรงหนึ่งครับใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นโรงที่ยังเถียงกันไม่จบนะครับหลายๆฝ่ายบอกว่าอาจจะเป็นโรงที่สร้างอุทิศให้กับพระเจ้าออกัสตัสนะครับจักรพรรดิออกัสตัสกับพระนางลีเวียเพราะมีเอ่ยถึงมีรูปท่าน
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอาจจะเป็นแค่ที่ขายขนสัตว์ก็ได้เพราะคนที่นั่นเขาใส่เสื้อผ้าขนสัตว์นะครับแล้วก็มีความมั่งคั่งนะครับท้ายสุดเนี่ยที่ก่อนที่จะจบที่ฟอรัมของปอมเปอีนนะครับมันมีอีก 4-5 อย่างที่ไม่ไปไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือส้วมส้วมพาไปส้วมโอ้เขามีส้วมด้วยแล้วส้วมเนี่ยเขามีซองนะเขาบอกว่าคือเขาไม่ให้เราเข้านะครับตอนนี้เขาเก็บเป็นโกดังไว้ของนะครับแต่คำอธิบายเนี่ยครับผมว่าโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยนะเมื่อ 2,000 ปีเนี่ยคนที่นู่นเข้าไปถึงขนาดนั้นแล้วก็คือเป็นหินเป็นแผ่นหินมาเรียงแล้วข้างใต้เนี่ยมีระบบน้ำฟลัชแบบชักโครกนะฮะมีระบบน้ำที่ชักมาจากเขาวิสซูเวียสมาจากแม่น้ำแล้วก็มีแท้งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งเมืองไหลผ่านตลอดเวลานะครับหมายความว่าใครก็มาเข้าได้แล้วก็มีน้ำล้างทำความสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาแล้วข้างๆกันเนี่ยกับห้องน้ำเนี่ยนะครับและลาตรีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตลาดขายพืชพันธุ์โดยเฉพาะพวกอะไรเรียกซีเรียลพวกเม็ดข้าวพวกนู่นพวกนี่และของแห้งนะครับตอนนี้เขาเก็บเป็นคลังโบราณวัตถุแต่ที่สุดสำคัญสองอย่างก็คือวิหารแห่งเทพอพอลโลแล้วก็บาซิลิกาเขาบอกว่าเดิมเนี่ยตรงนี้น่าจะมีวิหารเทพอพอลโลอยู่ก่อนอพอลโลเนี่ยเป็นเทพที่เรียกว่าคนนับถือกันก่อนจูปิเตอร์ที่โรมันนับถือก็คิดว่าอพอลโลเนี่ยก็คงนับถือจากพวกลาตินพวกคนกรีกนะครับแล้วก็สร้างวิหารใหญ่ไว้นะครับตอนนี้เหลือซากก็เหลือมากกว่าในโรมนะครับวิหารนี้เนี่ยเดิมอ่ะกินพื้นที่กว้างขวางแต่ตอนหลังพอมาสร้างวิหารจูปิเตอร์มาสร้างฟอรัมเนี่ยก็ลดขนาดแต่ยังดำรงอยู่นะครับแต่ที่สุดและสวยที่สุดแล้วเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่ยังมีสมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในโลกโรมันก็คือบาซิลิกาถามว่าบาซิลิกาคืออะไรผมไม่อยากเรียกว่าเป็นท้องพระโรงนะแต่มันเป็นคล้ายๆเป็นมอลล์ใหญ่ๆเหมือนกับเวลาเราไปช้อปปิ้งมอลล์มันจะมีโถงใหญ่ที่แบบมีเสาใหญ่ๆแล้วอลังการแล้วเขาบอกทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่นี่จะมาหานักกฎหมายที่ดีมาที่นี่จะมาทำสัญญาซื้อขายจะมาร้องทุกข์นะจะมากล่าวโทษหรือจะมาจ้างอะไรนะมาทำอะไรกันที่บาซิลิกาอันนี้มีเสาคอรินเทียนใหญ่มากและสวยมากนะครับตั้งอยู่ทางริมทางด้านจากนี้ไปมองลงไปก็จะเห็นอ่าวแล้วมีตลาดมีร้านค้ามีส้วมนะครับมีวิหารมีจุดประกอบธุรกิจมีที่แลกตังค์ด้วยนะเขาบอกมีที่แลกตังค์ด้วยนะครับมีที่ทำการเมืองมีที่ทำการเลือกตั้งแบบเห็นอ่ะแล้วที่สำคัญคือฝังมา 2,000 ปีแล้วคุยออกมาแล้วทำให้เราเห็นได้นะครับเห็นแบบเมื่อ 2,000 ปีเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแม้จะปรักพังไปแล้วก็ตามโดยไม่ช่วง 2,000 ปีไม่มีการสร้างอะไรเพิ่มนะครับทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความหมายมีคุณค่าแล้วตั้งใจที่จะพาไปโดย2หน้าผมจะพาไปที่มุมนู้นมุมนี้ซอกนั้นซอกนี้นะครับคิดว่าอีกสัก3ครั้งนะคนจะจบปอมเปอีเพราะว่ามีซ่องด้วยนะครับหลายคนเขาชอบไปกันแล้วมีซ่องเพราะว่าโอ้ยมีโรงอาบน้ำพอหลังโรงอาบน้ำมีซ่องแล้วในซ่องไม่รู้ว่าเรียกว่าซ่องถูกหรือเปล่านะเขาเรียกบรอสเซลนะครับมีรูปนะเพื่อบอกว่านะอย่าบอกเลยครับฟังรอบหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast วันนี้ผมจะไปมีเรื่องที่ปอมเปอีกันต่อครับแต่สำคัญมากห้ามพลาดนะครับเพราะทริปนี้เที่ยวนี้จะไปมีเรื่องปอมเปอีที่4แยกโรงอาบน้ำโรงอบขนมปังและโรงโสเพณีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเป
็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวบีเรื่องไปโรมันที่โรมกันมาตั้งหลายทริปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมก็พาออกไปที่ปอมเปอีนะครับซึ่งทุกท่านคงจะพอรู้นะครับว่าเป็นเมืองในตำนานอันยิ่งใหญ่เพราะว่าปรากฏอยู่ในบันทึกหลายฉบับเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วว่าตรงนี้นะครับเกิดระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟวิสซูเวียสแล้วก็ถมฝังเมืองไว้ทั้งเมืองจนเมื่อสัก300กว่าปีที่แล้วเขาถึงพบอยู่ใต้กลองเท่าภูเขาไฟแล้วก็ขุดกันมาเรื่อยๆขุดกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จเลยนะครับวันก่อนผมพาไปมีเรื่องพร้อมกับเอารูปโพสต์ให้คนเขาดูเขาบอกว่าโอ้ยังขุดไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเพราะว่าเช้าวันที่ผมไปนอนค้างที่ริมเมืองตื่นเช้ามาถึงอ้าวทีมขุดค้นทางโบราณคดีก็ออกรถออกไปขุดแล้วผมก็นั่งกินอาหารเช้าดูเพลินครับแดดขึ้นนะพระอาทิตย์ขึ้นนะสาดไปที่เทือกเขาภูเขายอดเขาวิสซูเวียสที่ระเบิดใหญ่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วเกิดไปปากปล่องภูเขาไฟนี้เดิมเขาบอกว่าภูเขาไฟสงบแล้วนะครับสตราโบคือนักเขียนประวัติศาสตร์เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วบอกว่าภูเขาไฟวิสซูเวียสเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วแต่อยู่ๆนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวใครก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรต่อมาก็คิดว่าแผ่นดินไหวเฉยๆแต่แล้วก็เกิดการระเบิดตูมใหญ่เมื่อปีคศ79คศ79นะครับตอนนี้คือคศ2021ก็ลบ79แล้วกันนะครับก็คือราวๆ 1,950 กว่าปีที่แล้วนะครับก็เกิดระเบิดตูมใหญ่ขุดยังไม่จบเลยทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยผมพาไปที่หัวใจของปอมเปอีก็คือที่เราเรียกว่าซีวิกฟอรัมนะเต็มไปด้วยมหาวิหารหรือว่าตลาดย่านการค้าหรือใครเขาใช้คำว่าบาซิลิก้าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเอาว่าเป็นคล้ายๆ The Commons นะหรือไม่ก็ย่านทำสนธิสัญญาหรือบาซ่ากลางเมืองอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหอมีมหาวิหารมีตลาดพาไปหมดแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะพาไปที่อีกสี่แยกหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Civic Forum Civic แปลว่าประชาชน Forum ก็คือที่มาพบกันนะครับจริงๆ Civic Forum เนี่ยก็อยู่ตรงสี่แยกสำคัญนะครับที่เป็นถนนเหนือใต้ออกตกมาตัดกันพอดีแล้วสร้าง Civic Forum ขวางอยู่แต่พอถัดมาทางตะวันออกนิดหน่อยนะครับก็จะมีอีกสี่แยกใหญ่มากเลยนะครับเป็นสี่แยกใหญ่ของถนน2สายนะครับถนนเขาชื่ออาร์เบนอาร์บอนดันซ่านะครับนะครับในชื่อนี่ชื่อเก่านะครับไม่ใช่ชื่อทุกวันนี้นะครับคือสี่แยกระหว่างถนนแอปบอนดันซ่ากับสี่แยกที่เขาเรียกชื่อว่าสี่แยกสตาเบียนนะครับอันเนี้ยเป็นสี่แยกที่เขาบอกว่าเป็นสี่แยกที่เป็นแบบย่านคับคั่งมากนะครับคนจะมาฟอรัมก็ต้องผ่านที่นี่ลงไปทางใต้เนี่ยเขามีเขาเรียกใช้ว่าอะไรเนี่ยแอมฟิเธียเตอร์ก็คือแบบเวทีกลางแจ้งใหญ่โตมโหฬารสำหรับจัดการแสดงนะหรือว่ากิจกรรมต่างๆรวมทั้งแกลดิเอเตอร์สนะฮะที่เอานักโทษมาเส้นสังเวยหรือมาฆ่ากันให้ดูอ่ะอยู่ตรงนี้หมดนั้นสี่แยกนี้จึงเป็นสี่แยกที่อยู่ระหว่างสองโซนก็คือโซนที่เป็นย่านกลางของเมืองกับย่านบันเทิงของผู้คนใช้คำนี้แล้วกันท่านไปนึกดูแล้วกันว่าเมืองไหนก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าเชื่อมระหว่างสองย่านแล้วตรงนี้คือสี่แยกมันต้องสำคัญมากนี่ที่สี่แยกนี้เนี่ยนะครับมีของที่น่าดูอยู่จริงๆอ่ะเต็มไปหมดนะครับมีบ้านมีอะไรต่ออะไรแต่หัวใจที่ผมจะพาไปคราวนี้เนี่ยนะครับการที่จะไปสัมผัสชีวิตของคนโรมันนะครับแล้วเป็นชีวิตที่แบบว่าดั้งเดิมเมื่อ 2,000 ปีต้องใช้คำนี้ครับการไปปอมเปอีเนี่ยท่านจะได้พบเห็นร่องรอยของผู้คนในดินแดนโรมันเมื่อ 2,000 ปีแบบแท้ๆเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
กิดจากภูเขาไฟระเบิดตูมระเบิดอยู่42ชั่วโมงขี้เถ้ามาถมกลบหนีไปรอดน้อยคนมากที่เหลือประมาณ 25,000 คนเนี่ยนะครับถูกฝังจมอยู่ในขี้เถ้าภูเขาไฟหรือไม่ก็ถูกไฟไหม้หรือไม่ก็หมดอากาศนะครับแล้วก็ถูกฝังกลบทิ้งกันมา 2,000 ปีนั้นการที่เขาค่อยๆขุดออกแล้วก็เหลืออะไรอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหลืออาคารพื้นอาคารเนี่ยยังเหลืออยู่สมบูรณ์แล้วก็เสาผนังหลังคาเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็ซากศพที่เจอเนี่ยก็จะเป็นซากศพที่ถูกที่เท่าภูเขาไฟฝังกลบและตายแล้วเขาก็มีวิธีนะครับว่าตกลงนี้เป็นศพผู้ชายศพผู้หญิงเพราะจริงๆแล้วร่างเนี่ยเปื่อยยุ่ยสลายหายไปหมดนะครับแต่มีขี้เถ้าภูเขาไฟเนี่ยหุ้มอยู่เป็นโครงเข้าใจไหมฮะเป็นโครงหุ้มอยู่แล้วตอนที่เขาเจอแรกๆเขาก็ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรก็ขุดไปเรื่อยแต่ตอนหลังก็มีนักโบราณคดีท่านหนึ่งคณะหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับเกิดข้องใจว่าที่อยู่กันเป็นกองๆเนี่ยมันคืออะไรเขาก็เลยใช้วิธีก่อนที่จะโกยขี้เถ้าทิ้งนะครับเขาก็ใช้วิธีฉีดปูนพลาสเตอร์เข้าไปในโพรงพอฉีดปูนพลาสเตอร์เข้าไปในโพรงทิ้งให้ปูนพลาสเตอร์แข็งแล้วเขาก็เอาขี้เถ้าออกปรากฏว่าอ้าวตายแล้วนั่นเป็นร่างคนฮะทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงเด็กคนชราหมาวัวสัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันเป็นกองก็หมายความว่าพอภูเขาไฟวิสเวสระเบิดคนพวกนี้ก็หาทางที่จะหลบหนีบางคนก็ไปเก็บสมบัติบางคนก็หลบเข้าไปอยู่ในเรือนอยู่ในห้องอยู่ในหอคิดว่าปลอดภัยแต่สุดท้ายเมื่อขี้เถ้าหนาเข้าหายใจไม่ออกหรือไม่ก็ฝุ่นขี้เถ้าก็เข้าไปในลมหายใจในปอดสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้มลงนะครับท่าที่พบมากที่สุดก็คือเอามือปิดจมูกไว้เพราะว่าตอนนั้นเราต้องนึกออกนะอย่างเช่นเราเจอเขม่าวควันไฟยังต้องปิดกันเกือบตายเลย PM 2.5 เราก็อึดอาจจะตายแล้วนี่คือขี้เถ้าภูเขาไฟมาแบบเต็มๆร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พบร่างคนเยอะแยะไปหมดอันนี้ผมขอพักไว้ก่อนเพราะว่าผมเคยไปดูนิทรรศการที่นิวยอร์กเห็นแล้วเศร้ามากครับคือเขาเอาเฉพาะที่เขาฉีดเข้าไปแล้วก็เห็นเป็นร่างคนมาจัดนิทรรศแสดงที่ Fifth Avenue ที่นิวยอร์กนะครับผมเห็นแล้วมันโศกเศร้าถ้าลองเข้าไปใน Google ก็จะหาดูได้นะครับก็จะเห็นโอ้โหแบบ 25,000 ชีวิตนะครับตายกระเนระนาดผมเลี้ยวไปตรงนู้นที่ขอกลับมาที่4แยกนะครับที่ตั้งใจที่จะพาไปคือ4แยกที่เป็นจุดตัดของถนนแอปบันโดซ่ากับถนนสตาร์เบียจุดแรกที่จะต้องไปก็คือสตาร์เบียนบัสสตาร์เบียนบาธก็คือห้องอาบน้ำใหญ่ของผู้คนคือคนโรมันเนี่ยถ้าไม่มั่งมีมากเนี่ยก็จะไม่มีห้องอาบน้ำส่วนตัวเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะครับในทุกวันนี้ก็ไม่มีห้องอาบน้ำส่วนตัวนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำกลางแต่ของโรมันเนี่ยเป็นยิ่งกว่าห้องอาบน้ำครับเป็นยิมเนเซียมเป็นลานสังสรรค์เป็นที่ที่มาออกสมาคมเป็นที่ที่จะมาโชว์ความมั่งคั่งเป็นที่ที่จะทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มั่งคั่งบ้างมีก็จะออกจากบ้านผมไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนสายไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะสายสายเพราะว่าที่โรงอาบน้ำเนี่ยนะครับต่างๆที่มีอยู่ในพอมเปอีเนี่ยเขาก็พบหลายโรงแล้วก็พบคนเนี่ยนอนหมดชีวิตอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะที่สตาร์เบียนบาธนะครับหรือโรงอาบน้ำใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจ 3-4 อย่างอันที่1 นะครับเขาไม่ใช่เป็นแค่ห้องอาบน้ำนะครับมาเขาเป็นยิมโนเซียมด้วยเขามีสระว่ายน้ำด้วยครับที่คนจะมาว่ายน้ำแล้วสระว่ายน้ำเนี่ยจะปูหินอ่อนอย่างดีนี่ก็คือความมั่งคั่งแล้วเวลามาเนาะบางคนก็อาจจะมีทาสบริวารตามมาคอยถูกขี้ใครนวดนะครับห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2บริเวณคือบริเวณผู้ชายกับบริเวณผู้หญิงเฉพาะที่สตาร์เบียนบาธเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ของผู้หญิงก็เ
คงเดาออกนะครับของผู้หญิงเนี่ยสักประมาณน้อยกว่า1ใน10ของพ่อผู้ชายก็อย่าลืมนะครับสังคมโรมันแต่ก่อนเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีซุ้มมีเสียงและเป็นส่วนน้อยนะครับเฉพาะเขตที่บาสเนียเนี่ยนะครับเป็นของผู้ชายเสียประมาณ1ใน20เอ้ยประมาณ19ใน20ส่วนของผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าอีกซอยหนึ่งนะเข้าอีกถนนหนึ่งแล้วก็เล็กๆแคบๆนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าสัดส่วนของพื้นที่เล็กมากก็เอาว่าผู้หญิงที่จะมีฐานะมีบารมีพอที่จะใช้สิทธิ์มาก็น้อยคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ชายนะครับแล้วก็ในโรมันเนี่ยเขามีกลุ่มกษัตริย์ใช่ไหมแล้วกลุ่มพวกใช้คำว่าอีลีทเนาะพวกฐานันดรชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้มั่งคั่งจากนั้นก็เป็นพวกผู้ค้าแล้วก็ถ้าที่เป็นอิสระเขาเรียกฟรีแมนก็คือไถ่ตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นผู้ประกอบการเกษตรทำนู่นทำนี่ทีนี้ที่ปอมเปอีเนี่ยมันเป็นเมืองตากอากาศของคนจากกรุงโรมเมื่อสมัย 2,000 ปีนะครับเขามาตากอากาศกันที่นี่เพราะฉะนั้นโรงอาบน้ำจึงยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอย่าลืมนะในเมื่อเป็นเมืองตากอากาศคือทุกคนมาที่นี่ก็ไม่ใช่มาทำงานใช่ไหมมาแล้วทุกคนก็มาเที่ยวเหมือนเราไปเที่ยวนะวันๆก็อยู่กับการสุขสำราญหาความสุขชิงฉายเฉิดโฉมเฉิดฉันโชว์นะฮะแล้วก็ช็อปอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่บาสนี้เนี่ยนะครับผมเข้าไปวันนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วงงเลยครับแน่นอนครับก็เข้าไปต้องเข้าไปของผู้ชายนะเพราะว่ามันใหญ่นะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยครับมันมีโถงต้อนรับจากโถงต้อนรับแล้วเนี่ยมันมีที่ถอดเสื้อแขวนตากไว้แล้วก็เข้าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องอะไรห้องสตรีมห้องซาวน่านะครับแล้วห้องอาบห้องแช่น้ำน้ำร้อนก่อนที่จะไปถึงห้องอาบน้ำเย็นนะครับแล้วก็มีการรับน้ำมันมากอกรับครีมนวดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยห้องอาบน้ำเย็นก็จะเป็นห้องที่เราก็ต้องอะไรอ่ะก็เอาคราบน้ำมันอะไรออกให้หมดแล้วร่างกายก็สบายแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะมีที่มานั่งพักผ่อนสนทนานะฮะปราศัยมียิมโนเซียมมีสระว่ายน้ำแล้วแต่ละห้องจุดเด่นของเขาเนี่ยมี3อย่างที่ผมคิดว่าเวลาเราไปที่แดนโรมันเนี่ยอันที่1ก็คือพื้นครับพื้นเขาเหมือนบ้านเราทุกวันนี้ก็ปูกระเบื้องใช่ไหมกระเบื้องยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าบางคนอยากจะดูดีก็ปูหินอ่อนหินนู่นหินนี้หินนั้นนะครับหรือยิ่งกว่านั้นก็คือทำเป็นหินแค่แผ่นเล็กๆโมเสกขนาด1ตารางเซนแล้วก็แปะเป็นรูปภาพดินเผาว่าเขาไม่ใช่ครับนะเขาจะเป็นหินแล้วก็โมเสกประดับแบบไปแล้วตาลายเลยแล้วจุดโชว์ของเขาก็คือตรงนี้นะครับใช้หินอ่อนจากดินแดนนั้นใช้หินสีนั้นจากดินแดนนี้ประดับเป็นรูปนั้นประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปนี้อย่างเช่นในห้องผมจำไม่ได้ว่าห้องอะไรเขาต้องเป็นรูปปลาเต็มพื้นเลยครับนึกมาฮะมันต้องจินตนาการว่าเรามาอาบน้ำอยู่ท่ามกลางปลาเหมือนอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกับอยู่ในทะเลเหมือนอยู่ในท้องน้ำก็ทำเป็นรูปปลาส่วนที่สองของดินแดนโรมันเนี่ยก็คือต้องดูผนังครับผนังเขาเนี่ยก็จะเป็นปูนปั้นปูนปั้นเนี่ยจะมีภาพหลายๆอย่างแต่ภาพที่เขานิยมมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงอาบน้ำเนาะเดาสิฮะภาพอะไรอย่าคิดไปภาพอื่นนะครับโรงอาบน้ำเขาจะมีภาพเทวดาภาพคิวปิดนะครับหรือไม่ก็ภาพบุรุษและสตรีที่งดงามแสดงกล้ามเนื้อนะครับหรือเป็นภาพเทพทั้งหลายเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนก็ได้อยู่กับถ้วยเทพนะครับนั่นก็คือโรงงานปูนปั้นอันที่3ที่พิเศษกว่านั้นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เรียกว่าเฟรสโกเฟรสโกในโรมันเนี่ยเขาบอกมี3แบบไม่มี4แบบด้วยกันนะครับแบบเริ่มต้นก็คือแบบทำเป็นบล็อกๆเป็นตารางแล้วป้ายสีแบบที่2ก็พัฒนาต่อเนื่องจนถึงแบบที่3ที่4เนี่ยก็เป็นแบบ
กรีกและโรมันมีรูปละเอียดมีบรรจงแล้วมีเสาเป็นเสาดอริกเสาแบบเสาโรมันนะครับก็มี4สไตล์เขาบอกว่าถ้าดูสไตล์ไหนก็รู้อันไหนเก่าอันไหนกลางอันไหนรุ่นหลังสุดก็คือก่อนที่วิสูเวียสจะระเบิดฉะนั้นเนี่ยการไปที่อ่างอาบน้ำนี้นะครับในฐานะที่เคยอยู่เมืองไทยเนาะส่วนใหญ่ก็อาบในบ่อน้ำริมวัดหรือไม่ก็ในบ่อน้ำซับริมหมู่บ้านใช่ไหมเราก็อาบกันอยู่แค่นั้นแหละพอไปญี่ปุ่นนะฮะก็ไปเจอโรงอาบน้ำที่เป็นห้องนะฮะแล้วต้องแก้ผ้านะครับผมเคยไปญี่ปุ่นแล้วอายปรากฏว่าพวกหมอชวนไปนะหมอญี่ปุ่นเข้าไปกับลูกกับเมียเมียเข้าไปอาบอีกห้องนึงไปกับลูกพอไปถึงแล้วพ่อกับลูกก็แก้ผ้าตรงๆลงห้องนะไอเราจะไงก็แก้ด้วยนะครับแต่ของโรมันเขาบอกว่าแบบเดียวกันครับแต่โรงเขามันยิ่งใหญ่อลังการผมเคยไปอาบที่ตุรกีอันนั้นเป็นโรงอาบน้ำของสุลต่านผมก็เข้าไปอาบนะครับที่โรมันเนี่ยเขาไม่ให้อาบเพราะมันหมดสภาพแล้วแต่ของสุลต่านเนี่ยผมไปอาบด้วยแล้วก็ผมขอเลือกอาบที่แท่นอาบที่องค์สุลต่านเนี่ยอาบน้ำกับพระมเหสีผมบอกอาบให้ผมบนลานนี้ได้ไหมเขาก็อาบนวดให้แต่อย่างนั้นแหละครับเขามีกติกาว่าอาบผู้ชายเขาก็ใช้หมอนวดผู้ชายแล้วก็แก่งักเลยโอเคครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ของโรมันก็ประมาณนี้นะครับอันที่หนึ่งแต่ทำให้เราได้สัมผัสนะว่าเป็นอย่างนี้เองแล้วห้องของเขาแต่ละโถงแต่ละอ่างแต่ละสระเนี่ยพอนึกออกเลยว่าโรมันเขาอยู่กันยังออกมาจากสตาเบียนบาสเนี่ยนะครับหาของกินก่อนนะแต่บางคนอาจจะไม่หาของกินนะอาจจะตรงไปที่ซ่องเลยก็ได้นะครับแหมโรงอาบน้ำแล้วมันก็ต้องแต่ที่นี่เนี่ยนะครับเขามีอันที่สองที่สำคัญนะแล้วก็ถือเป็นจุดโชว์ก็คือใช้คำว่าอะไรอะโรงอบขนมปังของโพพิดิอุสพริสคัสนะครับโรงทำไมเขารู้เป็นโรงอบขนมปังรู้ไหมฮะผมไปเนี่ยผมก็เห็นโม่หินโม่หินของเขาเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับโม่หินของบ้านเรามันเหมือนกับครกสีข้าวของเมืองของภาคใต้อะที่เอาไม้ไผ่มาสานแล้วตอนล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ที่รอรับข้าวสารข้าวสารที่สีแล้วแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเห็นเป็นบานออกนะครับเป็นที่ที่ใส่ข้าวเปลือกลงไปแล้วก็หมุนด้วยของเราเนี่ยเราหมุนด้วยไม้กับมือใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยนะครับเป็นหินสองทั้งเหมือนกับหม้อที่เราหม้อข้าวสารเพื่อทำขนมครกอ่ะนะทำแป้งข้าวเจ้าทำขนมจีนแต่ก่อนเนี้ยนะครับแต่ของเขาเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าหม้อเนี่ยสูงเท่ากับผมเลยผมนี่สูง180แล้ววางเรียงอยู่ในโรงทำขนมปังเนี่ยจะมีหม้อวางอยู่ 3-4 อันแล้วก็เอาข้าวสาลีนะมาบดแล้วผมถามว่าเขาใช้อะไรในการหมุนหม้อเขาบอกแรงคนไม่ไหวยุคนู้นเขาใช้ลาในการหมุนเพราะว่าลาเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าพอผูกเทียนแล้วมันก็เดินวนเป็นวันนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเป็นเรื่องใช่ไหมครับเขาใช้ลามันก็เดินวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยแล้วเขาก็ได้แป้งแล้วเขามีเตาอบอยู่ข้างๆที่เขายืนยันว่าเป็นโรงหม้อนอกจากเอ้ยโรงทำขนมปังเพราะนอกจากมีหม้อแล้วนะบางโรงมี2อัน3อันแต่โรงนี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆโรงอาบน้ำสตาเบียนมีอยู่4หม้อนะครับแล้วก็เห็นช่องสำหรับเขาเสียบไม้คานเพื่อให้ลาเทียมลาและเดินวนแล้วเขาก็มีเตาอบอยู่ข้างๆตามที่บอกแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยมันตอนเช้าภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดปรากฏว่าบางแห่งเขาเจอขนมปังยังฝังอยู่ใต้ขี้เถ้าอยู่เลยและขนมปังที่นี่นะครับมันเป็นก้อนไม่ใช่เป็นขนมปังแถวแบบที่เรากินทุกวันนี้มันเป็นก้อนกลมๆแล้วเขาก็เหมือนกับพิซซ่าฮะแล้วก็ตัดเป็นแฉกแฉกแฉกมีทั้งหมด8แฉกเขาบอกว่าชิ้นมันใหญ่พอได้ถึงก็บีกินเป็นซีกๆได้เหมือนกับมีต้มมี8กลีบอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มันฝังอยู่ที่เขาเจอเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ขี้เถ้าแล้วเป็นฐานนะครับเป็นก้อนฐานดำแต่เห็นเป็นรอยขนมปังนอกจากนั้นแล้วในบางภาพวาดตามผนังอ่ะมีภาพเฟรสโก้นะครับที่วาดเป็นเตาอบขนมปังและกำลังขายขนมปังด้วยตกลงเนี่ยนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่ปอมเปย์มีเตาโม่มีเตาอบมีเครื่องโม่มีเตาอบแล้วก็มี
เคาน์เตอร์ขายขนมปังอยู่เรียบร้อยแล้ว 2,000 กว่าปีเอ๊ะเมืองไทยเรามีไหมไม่แน่นะครับเดี๋ยวศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิสักพักอาจจะตอบอะไรได้แต่ส่วนว่าเขากินขนมปังกับอะไรผมไม่ได้ศึกษาครับก็เอาว่าเจอแค่นี้ก็อึ้งแบบเขาว่ากันว่าทั่วทั้งปอมเปอีเนี่ยนะครับที่มีประชากรอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนมีโรงอบขนมปังเนี่ยประมาณ 3-40 แห่งส่วนโรงอาบน้ำเนี่ยไม่ถึงมีน้อยกว่าแต่ที่มีเท่าๆกับโรงเตาอบขนมปังโรงอบขนมปังนะก็คือสำนักโสเภณีครับโอ้ตกลงการกินขนมปังใช้อัตราปริมาณพอๆกับการเที่ยวหญิงเลยนะครับส่วนน้อยกว่าไปอาบน้ำโดยซ้ำไปนะครับทีนี้ที่ในซอกเล็กๆนะครับของโรงอาบน้ำมันก็เป็นของคู่กันนะมีโรงอาบน้ำแล้วมันก็ต้องมีอะไรสักนั้นอย่างนะครับปรากฏว่าในความเป็นเขาบอกมีประมาณ 3-40 แผงแล้วมีหลายลักษณะนะครับมีทั้งลักษณะที่เป็นบ้านแล้วก็เอาบางห้องของบ้านเนี่ยเป็นสถานรับแขกหรือสถานบริการนะครับหรือบางแห่งก็สร้างเป็นห้องอยู่เป็นแถวแต่จุดที่ต้องไปแล้วใครๆก็ไปเนี่ยนะครับก็คือที่โรงอาบน้ำที่ชื่อว่าลูพาน่านะครับอยู่หลังสตาเบียนบัสเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าตั้งอยู่ที่รางสามแยกแล้วตั้งอยู่นะครับอยู่ที่แยกเลยครับตั้งเป็นเหมือนกับเป็นหอคอยเนาะเหมือนกับเป็นหอคอยนะฮะเป็นหอคอยนะครับแล้วมีขั้นล่างแล้วข้างบนนะครับเรียบร้อยแล้วที่สำคัญก็คือข้างล่างนะครับทำเป็นห้องรับแขกมีห้องน้ำอยู่ห้องน้ำรวมนะครับไม่ใช่ห้องน้ำแยกอันนี้ไม่ต้องไปนึกถึงปัจจุบันนะครับผมก็ไม่เคยไปหรอกท่านที่เคยไปก็พอนึกเอาเองแล้วกันนะครับก็มีห้องน้ำแยกแล้วก็มีห้องรับแขกครับอยู่5ห้องชั้นล่างเป็น5ห้องทำเป็นแบบเป็นซอกนะครับแล้วก็มีต่างปูนอะนะฮะให้นอนนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยต้องขึ้นบันไดไปแล้วก็มีห้องแยกเป็นสัดส่วนดีกว่าข้างล่างนะครับวันนั้นผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับแค่ข้างหลังก็รู้สึกพอแล้วนะครับแต่ข้างบนเนี่ยบอกว่าจัดเป็นสัดส่วนดีกว่าแล้วที่สำคัญก็คือมักจะปูไว้ด้วยเสื่อไว้ให้ใช้นะครับแต่ที่ใครๆเขาก็ไปแล้วก็ต้องถ่ายรูปมาให้ดูกันก็คือว่ามันมีภาพเฟรสโกดีโมไว้ถึงใช้คำว่าไงดีถึงภาพภาษาเขาเรียกภาพอีโรติกเนาะคือภาพที่เรียกว่าท่วงท่าที่แนะนำแล้วก็ลักษณะบริการที่มีให้เพื่อเข้าไปถึงแล้วนะครับเลือกแบบไหนดูภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นแล้วก็ไปเข้าห้องนะครับอันนี้ก็คือห้องที่เรียกว่าสำนักโสเภณีแห่งปอมเปอีที่ใครๆหลายคนนะยอมพลาดทุกอย่างนะต้องไปตรงนี้ให้ได้แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเท่าที่ข้อมูลที่มีมาเขาบอกว่าที่สถานที่เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็รองรับคนเดินทางหรือไม่ก็ทาสที่จะมาใช้บริการแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีฐานะมีอันจะกินไม่ได้มาที่นี่หรอกครับเขาก็จะหาไปบริการที่บ้านหรือที่วิลล่าหรือที่คฤหาสน์ของเขาแต่ที่ยิ่งกว่านั้นว่ากันว่านะครับจริงๆแล้วก็ล่วงละเมิดค่าทาสและบริวารกันในบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกนะครับเพราะว่าวิถียุคนู้นเนี่ยทาสเนี่ยเป็นทุกอย่างนะครับที่เจ้านายจะเรียกใช้ได้แล้วการที่เจ้านายใช้อย่างนี้บางทีอาจจะทำให้ท่านเนี่ยได้รับสถานะพิเศษด้วยก็ได้ท่านเนี่ยก็คือสิ่งที่ไปเห็นมาอีกอย่างนึงในหนังสือนะฮะเขาบอกว่าเท่าที่เขาสำรวจสถานบริการ
นางโสเภณีเนี่ยเขาไม่พบความแยกระหว่างเฮตโรเซ็กชวลและโฮโมเซ็กชวลคือไม่พบนะฮะยังไม่พบคือจริงๆเนี่ยโลกโรมันเขาบอกว่ามีทุกอย่างมนุษย์เนี่ยมีทุกอย่างทั้งเพศเดียวกันทั้งระหว่างเพศร่วมเพศมีหมดนะครับแต่ปรากฏว่าเท่าที่เขาศึกษาในปอมเปอียังไม่พบนัยยะสำคัญถึงเรื่องของว่ามีลักษณะของร่วมเพศไหมมีอะไรไหมเขาไม่พบนะครับเพราะภาพที่ปรากฏก็จะเป็นภาพระหว่างเพศนะฮะทั้งสิ้นนะครับก็เอาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ผมพาไปเที่ยวที่4แยก 2,000 ปีที่ปอมเปอีเนี่ยนะครับไปเริ่มด้วย3อย่างเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เอาไว้สัปดาห์หน้าผมจะพาไปที่ย่านโรงมหรสพนะครับกับอีกย่านหนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้เพราะว่าใครๆเข้าไปกันก็คือเรียกว่าย่านไหนดีถ้าเมืองไทยก็อาจจะย่านสุขุมวิทนะเป็นย่านไฮเอ็นเป็นย่านของคนมั่งคั่งเพราะคฤหาสน์แต่ละหลังมันอลังการมากแล้วเป็นที่ที่ใครๆก็จะต้องไปมาตั้งแต่300ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังไปกันเลยครับพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องช่วงนี้ก็ไปมีเรื่องโรมันกันที่อิตาลีโดยผมแวบออกจากกรุงโรมไปที่เมืองปอมเปอีอันเป็นนครในตำนานที่ถูกฝังมา 2,000 ปีแล้วเมื่อเพิ่งจะพบอยู่ใต้เท่าฐานภูเขาไฟวิสเวสเมื่อ300กว่าปีที่แล้วนี้สัปดาห์ก่อนผมพาไปที่4แยก 2,000 ปีซึ่งมีโรงอาบน้ำมีโรงอบขนมปังแล้วก็มีโรงนางโสเภณีโดยทิ้งไว้ว่าจะพาสัปดาห์นี้จะพาไปที่ย่านไฮเอ็นของปอมเปอีเพราะฉะนั้นการไปที่ย่านนี้เนี่ยจึงเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับกับการไปย่านที่แล้วแล้วก็สอดคล้องกับการที่ผมพามาที่ปอมเปอีเมื่อสัปดาห์แรกก็คือตอนที่ไปที่ Civic Forum ผมขอย้อนความนิดหนึ่งเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ Civic Forum เนี่ยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะมีมหาวิหารแห่งยูปิเตอร์อพอลโลแล้วก็มีโรงของอะไรอ่ะโรงของผู้ปกครองนะโรงหาเสียงโรงเลือกตั้งตลาดปลาตลาดสินค้าของแห้งแล้วก็โรงเส้นสังเวยต่างๆอันนั้นก็คือที่ Civic Forumที่ใครๆก็จะต้องมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนะครับไปใจกลางของเมืองหรือเป็นย่านกลางเมืองทีนี้จุดที่ผมบอกว่าจุดไฮเอ็นเนี่ยนะครับก็คืออยู่ทางเหนือของ Civic Forum ขึ้นไปนิดเดียวเองครับนะครับแล้วเราก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยพาไปเที่ยวคฤหาสน์ใหญ่สำคัญ 4-5 แห่งที่ต่อเนื่องไปจากตอนเหนือถ้าท่านจำไม่ผิดนะครับแล้วยังไม่ลืมก็คือว่าที่ Civic Forum เนี่ยถ้ามองตรงขึ้นไปทางเหนือเนี่ยจะเจอวิหารแห่งจูปิเตอร์แล้วเลยวิหารจูปิเตอร์ก็คือภูเขาไฟวิสซูเวสนะครับเป็นแนวตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะพาไปนะก็คือเดินออกไปจากหลังวิหารจูปิเตอร์ก็จะเจอประตูชัย2ประตูชัยแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยครับตรงไปถ้าไปสุดเนี่ยครับก็จะไปเจอกำแพงเมืองปอมเปอีซึ่งเคยเป็นปราการไว้ต้านพวกโรมันนะครับตอนที่โรมันมาตีเนี่ยเขาต้องเสริมกำแพงนี้ไว้แต่ตอนหลังพอโรมันเอาชนะแล้วก็โรมันก็เลยมาเลือกใช้ปอมเปอีเนี่ยนะครับเป็นเมืองตากอากาศนะครับซิเซโรซูล่าอะไรก็มาตั้งฐานอยู่ที่นี่หมดแล้วว่ากันว่าบริวารของออกัสตัสก็มาอยู่ที่นี่หมดนะครับก็ใช้ที่เนี่ยเป็นฐานสำคัญนะในการพักผ่อนแล้วก็เจ
ที่สำคัญก็คือตรงนี้ดินภูเขาไฟเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากที่นี่เนี่ยจะปลูกองุ่นได้ดีก็เลยเป็นแดนที่มีเหล้าองุ่นไวน์ฮะดีที่สุดของคนที่นั่นเพราะมาพักตากอากาศมีภูเขาไฟมีทะเลมีเหล้าองุ่นมันก็แฮปปี้นะครับฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาไปมี2 อย่างแรกที่ไม่ผ่านไม่ได้คือพอพ้นจากวิหารแห่งจูปิเตอร์ก็จะเจอเรียกว่าอะไรดีอ่ะภาษาอังกฤษคือ Temple of August Fortune เนี่ยก็คือแห่งโชคลาภเนาะก็เรียกว่าเป็นหอสักการะจักรพรรดิออกัสตัสเพื่อขอชัยขอโชคขอลาภประมาณพระเจดีย์ไอ้ไข่เมืองนครนะครับหรือจตุคามรามเทพแต่หอนี้เนี่ยนะครับเป็นหอที่สร้างโดยผู้ที่มีบารมีจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าผู้มีบารมีที่สร้างหอนี้เนี่ยนะครับเป็นตระกูลเดียวกับซิเซโรก็คือหนึ่งในซีเนตคือสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ร่วมกันฆ่าใครนะจำไม่ได้แล้วที่ไปหลงพระนางคลีโอพัตรานะครับจูเลียสซีซ่านะครับฐานของซิเซโรเนี่ยครับอยู่ที่นี่แล้วเป็นคนสร้างมหาวิหารนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็ดองกับออกัสตัสซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของจูเลียสซีซ่าแล้วก็สร้างมหาวิหารนี้เพื่อบูชาออกัสตัสถ้าจะว่าไปคือเทิดทูนพระจักรพรรดิแล้วก็ในที่นี่ก็จะมีรูปของออกัสตัสแล้วก็รูปของจักรพรรดิเนโรมาจนถึงเนโรด้วยนะครับเพราะนี่ก็คือสายของออกัสตัสทุกวันนี้นะฮะเขาสร้างทำภาพให้เราเห็นว่าถ้าอยู่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรครับเจอแต่เป็นแท่นหินแล้วก็มีตัววิหารก่อด้วยอิฐเท่านั้นเองนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่าเป็นวิหารอันสำคัญยิ่งของปอมเปอีแล้วเลยวิหารนี้ไปก็จะเจอโรงอาบน้ำอีกโรงหนึ่งโรงอาบน้ำนี้เนี่ยมีชื่อว่าผมต้องหานิดหนึ่งนะครับฟอรัมบาธคราวที่แล้วไปที่สเตเบียนบาธอันนี้ฟอรัมบาธก็คือเป็นโรงอาบน้ำกลางที่อยู่ที่ใจกลางของซีวิกฟอรัมแล้วก็อยู่ย่านกลางของไฮเอ็นนึกออกกันนะว่าเป็นที่อาบน้ำของใครก็ต้องเป็นที่อาบน้ำของคนมั่งมีและมั่งคั่งแล้วเขาว่ากันว่าโรงอาบน้ำที่ผมพาไปเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับระหว่างที่ภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดเนี่ยโรงอาบน้ำนั้นเนี่ยปิดซ่อมเลยไม่มีคนอยู่ข้างในแต่โรงอาบน้ำที่ฟอรัมบาธเนี่ยนะที่ใหญ่กว่านะครับเปิดให้บริการอยู่เพราะวันนั้นผมเข้าไปนะครับอันเนี้ยไปแล้วเราก็เห็นความยิ่งใหญ่โอฬารเหมือนกับที่ผมอธิบายที่สเตเบียนบาสนะครับแต่ที่เศร้าแล้วก็สลดก็คือว่าทุกจุดเขาจะมีรูปปูนปลาสเตอร์ของผู้ที่ตายอยู่ใต้เท่าภูเขาไฟนะครับแล้วเขาโกยเท่าภูเขาไฟซึ่งทับถมอยู่7เม็ดนะครับทับถมอยู่7เม็ดเขาโกยออกไปหมดแล้วเหลือไว้แต่เพียงผนังอาคารกับปูนปลาสเตอร์ที่เป็นรูปคนนะที่เป็นโพรงอยู่ใต้ภูเขาไฟวางไว้เป็นระยะพร้อมกับคำอธิบายว่าสันนิษฐานว่าคนนี้น่าจะกำลังอยู่ในห้องนั้นห้องนี้ไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาผ้าแขวนไว้เอาพับผ้าใส่หิ้งแล้วก็นั่งอยู่ที่ม้านะครับแล้วก็เดินเข้าไปในห้องอาบน้ำรับน้ำมันนะครับรับน้ำครีมนวดรวมทั้งเครื่องชำระล้างแล้วก็เข้าไปที่ซาวน่าแล้วก็เข้าไปที่สระว่ายน้ำออกจากสระว่ายน้ำมาอาบน้ำเย็นจนร่างกายสะอาดแล้วก็ออกมายืนรออยู่ที่ยิมเนเซียมซึ่งเป็นสนามกว้างแล้วก็แต่ละจังหวะก็แต่ละมันเยอะแยะนะแต่ละคนก็นอนทุรนทรายอยู่ใต้เท่าภูเขาไฟที่ทับกันลงมาจนเขาตายนะครับแล้วก็นี่แหละครับการไปข้างนั้นมันก็จะเห็นทั้งความยิ่งใหญ่อลังการพร้อมๆกับความโศกส
ามเวทที่น่าสนใจมากๆของการไปที่บาทเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราไปตามคฤหาสน์หรือตามบ้านหรือซีวิคฟอรัมเนี่ยครับหลังคาจะพังหมดเพราะอาคารจะใหญ่จะเล็กก็ตามเนี่ยหลังคาเนี่ยจะโปร่งโล่งใช่ไหมครับภูเขาเท่าภูเขาไฟลงมา7เมตรน้ำหนักต้องเท่าไหร่ล่ะท่านหลังคาทั้งหมดเนี่ยจะคอลแลปส์คือจะยุบหมดทั้งสิ้นนะครับแต่บาทเนี่ยโรงอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะออกแบบเป็นโถงแล้วก็ไม่สูงมากเพื่อจะรักษาความอุ่นแล้วก็ไอ้น้ำใช่ไหมฮะซาวน่าสตรีมเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับแต่ละห้องเนี่ยจึงยังคงเห็นโครงหลังคาโค้งอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วงานปูนปั้นประดับที่ผมพูดไปตะกี้นี้คราวที่แล้วนะครับหรือภาพเฟรสโกหรืออะไรก็ตามยังอยู่ครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการไปที่โรงอาบน้ำของโรมันที่ปอมเปอีเนี่ยทำให้เราเห็นโรงอาบน้ำแบบจริงๆเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วของผู้คนที่นั่นแต่ที่น่าพิศวงที่สุดก็คือว่าระบบเอาน้ำมาแล้วระบบส่งน้ำระบายน้ำเขาเป็นยังไงที่สำคัญคือน้ำอุ่นด้วยนะถ้ายิ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาเอาไอ้น้ำมายังไงปรากฏว่าพื้นทั้งหมดเนี่ยเขาโปร่งหมดครับพื้นเนี่ยปูด้วยอิฐและหินแล้วข้างล่างเนี่ยมีท่อลอดเต็มไปหมดแล้วก็ทุกท่อเนี่ยเต็มไปด้วยทางน้ำน้ำดีน้ำเสียน้ำสะอาดน้ำสกปรกน้ำร้อนน้ำอุ่นไอ้น้ำมามันมีระบบที่เหลือเชื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับแล้วก็บางจุดเราก็จะเห็นท่อน้ำเป็นท่อตะกั่วเป็นแป๊บตะกั่ว2,000ปีที่แล้วครับที่นั่นใช้แป๊บตะกั่วกันแล้วนะครับแล้วมีวาล์วด้วยนะมีวาล์วเปิดปิดด้วยนะครับงั้นการไปเที่ยวที่นี่เนี่ยก็เห็นแล้วหลายเรื่องมันเหลือเชื่อมากเลยนะครับทีนี้พอเราไปผ่านทั้งที่หอบูชาเพื่อความเพื่อโชคลาภเพื่อความสุขสวัสดีแห่งออกัสตัสแล้วก็ที่ฟอรัมบาทแล้วเนี่ยครับที่จะพาไปยิงก็คือพาไปที่บ้านของบุคคลนะฮะที่ผมใช้คำว่าไฮเอ็นย่านไฮเอ็นนะครับของบริเวณนี้นะครับย่านไฮเอ็นของบริเวณนี้เนี่ยมีบ้านของอะไรและใครบ้างใครไปแล้วเขาก็จะต้องแวะไปกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีอยู่ 4-5 หลังนะครับที่ไม่ไปไม่ได้หลังที่1เขาเรียกว่า House of the Small Fountain คือบ้านที่มีน้ำพุนะน้ำพุเล็กๆอย่างนี้แล้วกันเพราะอันนี้เขาไม่รู้เป็นบ้านใครแต่เมื่อเข้าไปขุดไปค้นเนี่ยนะครับเจอซุ้มน้ำพุเหมือนกับซุ้มที่ไหว้เจ้าของจีนนะครับอันเล็กนิดเดียวแต่ประดับด้วยโมเสกสวยมากผมเข้าไปเนี่ยทุกอย่างเป็นประหลาดพรหมดแต่จุดสายตาของเราก็เห็นซุ้มเล็กๆอยู่ที่พื้นนะครับซึ่งเป็นน้ำพุแต่สลักไว้เอ้ยประดับไว้ด้วยแกหินโมเสกเนี่ยเป็นรูปสวยงามมากและที่สำคัญก็คือมีคำจารึกไว้โลกโรมันเนี่ยเขาชอบมีคำจารึกนะครับเป็นอักษรอยู่บนหินอยู่บนปูนหรือบนสำริดนะครับอันนี้เขียนว่าชาวสวนผลไม้ทุกคนนะฮะมีมติให้ Helvius Vestalis เขียนไว้แค่นี้ทำให้เขามองว่าเรือนหลังนี้เนี่ยต้องเป็นเรือนของพ่อค้าผลไม้ผู้ปลูกผลไม้แล้วสุดท้ายเนี่ยชาวสวนผลไม้ยกให้แกเป็นหัวหน้าเขาว่ากันว่าแกอาจจะเป็นฟรีแมนคือพวกสเตทแมนจะไม่มาทำของพวกนี้แกก็คือเป็นพวกอาจจะพ้นจากทาสมาเป็นพวกสูตรนะครับถ้าในอินเดียคือสูตรคือพ่อค้าเป็นเกษตรกรก็ปลูกผลไม้เสร็จแล้วก็ค้าจนมั่งคั่งบ้านของแกเนี่ยมีสัก20ห้องใช้คำว่ามี20ห้องแล้วจุดที่เหลือให้เราได้เหลือดูอยู่เนี่ยเขาก็มีแค่พื้นแก้วพื้นหินโมเสกนะครับกับผนังที่มีภาพเฟรสโกเรือนหลังนี้จุดสำคัญก็คือดูแค่น้ำพุน้อยๆก็พอแล้วแต่เรือนหลังถัดมาอันนี้สิครับสำคัญมากเลยเพราะมีชื่อเจ้าของติดค้างไว้อยู่บนภาชนะนู่นอยู่บนภาชนะนี่นะครับอยู่บนหินส่วนนู้นส่วนนี้ทางด้านสถาปัตยกรรม
ทั้งหมดเนี่ยมีชื่อคำว่าเวตติเวตติเวตติเขาเคยเรียกว่า House of the Vetti คือบ้านของตระกูลเวตตินะครับถามว่าเวตตินี้คือใครก็เหลืออยู่แค่นี้ครับพอรู้ได้นะครับเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วก็มีตระกูลนี้อยู่บ้านของตระกูลเวตติเนี่ยที่สำคัญมากๆแล้วใครๆก็จะไปดูเนี่ยก็คือไปดูภาพเฟรสโกครับเวตตินี้เขาก็บอกว่าเป็นฟรีแมนเหมือนกันนะครับก็เป็นอิสระชนซึ่งพ้นมาจากการเป็นทาสนะครับแล้วก็มาทำการค้าทำนู่นทำนี่จนมั่งคั่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินบ้านของเขาเนี่ยเป็นแบบอิตาลีใหญ่กว่าบ้านของตะกี้นี้นะครับแล้วก็ภาพผนังที่เห็นเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับในเรียกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ะผมจำได้ไม่หมดละเอาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถวยเทพนะเฟรสโกแล้วก็รูปใหญ่ๆแล้วที่สำคัญก็คือมีที่เขาชี้ชวนดูกันมากที่สุดเนี่ยมี3รูปครับมีรูป1ไก่ชนมีรูปไก่ชนซึ่งมีตัว1ชนะตัวอื่นนอนตายอยู่ทั้ง3ตัวนะครับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปเรือรบของโรมันแต่ข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องเส้นสังเวยนะครับในเครื่องเส้นสังเวยเนี่ยเขาบอกว่ามีเขาใช้ว่าฟาลัสคือไอ้ประหลัดขิกอ่ะคือประหลัดขิกอ่ะนะครับห่อผ้าวางไว้ด้วยแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเรื่องราวที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นนึกออกแล้วเรื่องของเทพซีอุสนะฮะเป็นเรื่องของการบูชาถวยเทพโดยเฉพาะเทพซีอุสแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือที่ปากประตูครับเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องประหลัดขิกแล้วเนี่ยนะครับก็นึกถึงรูปหนึ่งอยู่ที่ปากประตูเลยครับผมเข้าไปแล้วเห็นอะไรกันนั่นเขาทำเป็นรูปผู้ชายเหมือนกับนักรบนะครับเป็นผู้ชายเหมือนนักรบยืนพิงเอกเขนกอยู่แล้วใช้คำว่าอะไรดีอะไข่แล้วกันนะฮะไข่หรือหำเนี่ยของผู้ชายคนนี้นะครับใหญ่กว่าลำแขนของแกอีกนะครับแล้วก็เปลือยนะครับแล้วเขาห้อยวางอยู่บนตาชั่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเทียบไว้ด้วยเมล็ดข้าวผมดูแล้วไม่อะไรนี่มันทะลึ่งอะไรนะทำเป็นรูปคนรูปไอ้ไข่นะผมเรียกรูปไอ้ไข่แล้วกันนะครับบักขำไม่น้อยเนี่ยนะครับยืนอยู่แล้วก็ใส่เสื้อเรียบร้อยนะใส่เสื้อนักรบแต่ก็คว้าไข่นะครับที่เป็นท่อนเลยนะครับแล้วก็มาห้อยอยู่บนตาช่างน้ำหนักกับอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความสุขใครสนใจว่ามันเพราะอะไรทำไมมันหมายถึงมั่งคั่งและความสุขไปค้นเอาเองแล้วกันครับว่าโลกโรมันเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้านเราเนี่ยมีหลายความหมายมากถ้าเอาประหลัดขิกวางที่ปากหน้าบ้านบางทีไล่ผีแม่ไม้ จำได้ใช่ไหมครับไปที่ไหนก็มีประหลัดขิกเนี่ยไล่ผีแม่ไม้แต่ที่นี่กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างนั้นไปได้ท้ายสุดเนี่ยที่บ้านเวตติเนี่ยมันมีอีก2 อย่างที่เขาบอกว่าสะท้อนเรื่องราวแล้วก็ชีวิตแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่บอกถึงความมั่งคั่งของบ้านนี้เพราะว่าเขามีรูปคล้ายๆคิวปิดนะมีปีกนะครับเหาะไปเหาะมาแต่ชุดหนึ่งเนี่ยมาเป็นฉากนะครับพื้นสีดำแล้วเป็นคิวปิดยืนเรียงเป็นแถวนะครับถามว่าทำอะไรอันนี้นะฮะเขาไปเก็บดอกไม้มาแล้วก็มารีดมาคั้นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็มีการหุงนะครับแล้วก็ออกมาใส่ไปในจอกในขวดเล็กๆนึกออกไหมนี่อะไรเขาบอกบ้านนี้ต้องเป็นบ้านผู้ผลิตน้ำหอมนะเห็นไหมคนมั่งคั่งก็จะใช้น้ำหอมเนาะน้ำหอมนิดเดียวก็มีค่าแพงมากนะครับแต่มีอีกภาพนึงอีกนะฮะที่มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเลยนะครับเห็นตั้งแต่ลูกเล่าอังุนจนมาถึงกลั่นจนเป็นเหล้าองุ่นแล้วใส่ไปในไหแอมฟอราเสร็จแล้วก็เทไหแอมฟอราใส่จอก
ให้ชิมลิ้มรสกันอันนี้แหละครับคือ House of Wedding ทั้งหมดนี้เป็นภาพเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ให้เห็นได้ที่นี่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพอเขาขุดที่นี่เขาขุดเจอเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วเมื่อขุดเจอเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมครับเขาขุดจะลอกแล้วเอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองหนึ่งนะครับเสร็จแล้วที่นี่เนี่ยเขามีแต่ภาพจำลองไว้ให้ดูถ้าอยากดูของจริงต้องไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ที่นี่ก็ได้เห็นภาพนะครับที่ให้อารมณ์ให้บรรยากาศผมขอพาไปบ้านหลังที่3อันนี้สำคัญกว่าเข้าไปอีกเพราะเขาถือว่าเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดของย่านนี้ก็คือเขาเรียกว่า The House of Fawn คือเป็นไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครแต่เขาไปเจอรูปสำริดเป็นรูป Fawn F-A-U-N เนี่ยก็คือเป็นรูปคล้ายๆเทพนะเป็นผมนึกไม่ออกว่า Fawn นี่คืออะไรเอาว่าเป็นรูปคล้ายๆเทพแล้วกันนะฮะยืนอยู่กลางสระเป็นกึ่งเทพกึ่งไม่ใช่เทพชั้นสูงนะฮะยืนอยู่กลางสระแล้วตอนที่เขาขุดไปเจอเนี่ยเจอยืนอยู่กลางสระแล้วสระของเขาเนี่ยประดับด้วยหินหลากสีคือมีหินสีน้ำเงินสีแดงสีส้มสีเขียวแล้วมาเรียงเป็นข้าวหลามตัดนะครับสวยมากอันนี้เขาถือว่าเป็นสระที่พิเศษสุดแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่พิเศษสุดเฉพาะรูปนี้แล้วก็สระนี้นะครับแต่เขามีภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพโมเสกที่ขึ้นชื่อลือลั่นไปทั้งโลกเลยนะครับก็คือเป็นภาพตอนที่อเล็กซานเดอร์มหาราชบุกไปพิชิตดาริอุสแห่งเพอร์เซโพลิสในเปอร์เซียเป็นภาพสงครามรถม้าศึกของอเล็กซานเดอร์สู้กับดาริอุสนะครับอันนี้เป็นแผ่นโมเสกที่ใหญ่มากนะครับของจริงตอนนี้เนี่ยก็ลอกเอาไปไว้ที่นาโปลีเนเปิลส์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นาโปลีของส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเมื่อ300ปีที่แล้วกษัตริย์แห่งนาโปลีท่านส่งคนมาขุดแล้วล่าแล้วเอาไปเก็บไว้นะภาพโมเสกทั้งภาพก็ลอกเอาไปแปะไว้ในมิวเซียมที่นี่เนี่ยทำจำลองติดตั้งไว้ให้เห็นด้วยไม่ใช่พรินท์อิงค์เจ็ตมาวางไว้นะครับก็ทำจำลองไว้ให้เห็นด้วยอันนี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหลักเป็นฐานมากนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่กลางโล่งนะครับมันเป็นอาคารมีเสาแล้วก็มีหลังคาแล้วก็มีช่องแบบแอร์เวย์นะครับให้มีแสงสว่างเข้ามาได้นะครับมีโมเสกอีก 2-3 โมเสกของ House of Fauna of Fawn เนี่ยนะครับที่สำคัญมากก็คือว่าเป็นโมเสกรูปแมวกำลังกินเป็ดจากแม่น้ำนายแล้วก็มีรูปนกพิราบกำลังคุ้ยหาไข่มุกจากหอยนะครับก็แสดงว่าที่นี่เขารู้จักไข่มุกแล้วไข่มุกในอดีตเนี่ยแหล่งไข่มุกดีที่สุดอยู่ที่ทะเลแดงอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียหรือไม่ก็ไปจากย่านอันดามันนี่แหละครับเพราะว่าในตำราของไพรนี่บอกว่าไข่มุกที่ดีที่สุดก็ไปจากออเรียสคือไปจากโอ้ที่สำคัญไม่ใช่ไปแค่ออเรียสนะไปจากเพอริมูลาซึ่งเขาว่าบางคนบอกว่าคือนครศรีธรรมราชบ้านผมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่นี่เขาก็มีรูปพวกนั้นรวมทั้งมีรูปหนึ่งที่เรื่องลือมากก็คือเป็นรูปโมเสสทำเป็นรูปท้องทะเลแล้วมีปลาดาวกำลังกินกุ้งมังกรครับเป็นไม่ใช่ปลาดาวตัวที่ปลาหมึกยักษ์กำลังกินกุ้งมังกรเรือนหลังนี้นะครับพบเฟอร์นิเจอร์อีกจำนวนมากเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แกะด้วยหินหลากหลายลักษณะเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นเครื่องแขวนแต่เฟอร์นิเจอร์อีกชุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยสำริดนะครับเป็นขาตังขาเตาผิงเพราะที่นี่เขาหนาวใช่ไหมเขาต้องมีเตาผิงรวมทั้งแชนเดอเลียคือไฟช่อนะครับหรือแม้กระทั่งขาตั้งอ่างล้างหน้า 2,000 ปีครับเขาสุดยอดเหลือเกินนะครับทั้งหมดนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นสำริดธรรมดาแล้วมีขาเป็นรูปกริฟฟินมีขาเป็นรูปม้ามีลวดลายอันวิจิตรการโอ้ตายแล้วเที่ยวไม่ทั่วนะครับบ้านสุดท้ายครับของย่านนี้นะครับก็คือ
ขาเรียกว่า The House of Tragic Poet เป็นบ้านแห่งกวีที่เขาเรียกว่าบ้านนี้เป็นบ้านแห่งกวีเพราะเขาเจอโมเสกแผ่นใหญ่มากนะทำเป็นฉากของคนกำลังแต่งตัวเพื่อออกไปแสดงละครนะครับแล้วก็มีนักดนตรีกำลังเป่าไม่เรียกว่าไม่ใช่ครุยอะเป่าปีที่มีสองลำนะครับ อยู่แล้วมีหน้ากากนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยยังมีรูปวาดอีกจำนวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปของถวยเทพแต่ที่ติดตาติดใจของผู้คนมากที่สุดก็คือรูปหมาที่หน้าประตูบ้านนะบ้านหลังนี้เนี่ยครับทำเป็นรูปหมาโมเสกนะครับขาวดำแล้วหมาเนี่ยตัวสีน้ำตาลนะครับอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วก็เขียนไว้เลยครับว่าคาเวกคาเคฟคาเนมเขียนว่าเคฟคาเนมนะครับอันนี้เป็นภาษาโรมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Beware of the dog เข้าใจไหมครับเหมือนบ้านเราทุกวันนี้ระวังหมาดุของเราเนี่ยขึ้นแต่ป้ายหรือไม่ก็ล่ามหมาไว้นะอยู่ในบ้านแล้วคอยเห่าโห่งๆที่นี่นะเขาทำเป็นรูปโมเสกหมาอยู่หน้าประตูบ้านเลยคล้ายๆว่าเปิดประตูบ้านถึงก็เห็นรูปหมากำลังเห่าโห่งแล้วก็เขียนว่าเคฟคาเนนะก็คือระวังหมาดุเพื่อบอกว่าถ้าจะเข้ามาให้ระวังหมาดุก็ว่าชีวิตคนโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปีนู้นนะครับผู้มั่งคั่งมั่งมีก็เป็นอยู่กันประมาณนี้นะครับก็คืออยู่กันแบบสุดๆเลยครับมีย่านกลางใช่ไหมครับย่านกลางสำหรับประกอบกิจกรรมมีย่านบูชามีย่านอาบน้ำกลางแล้วก็มีเรือนที่ผมพาไปรอบนี้มี4เรือนด้วยกันก็คือเรือนของพวกพ่อค้าแล้วก็เรือนของใครไม่รู้ใหญ่มากแล้วก็เรือนของกวีนะครับอ๋ออีกเรือนนึงคือเรือนของเจ้าของสวนผลไม้แล้วกันนะครับเราไปกัน 3-4 เรือนมานะครับเอาไว้คราวหน้าจะพาไปต่อที่อีก 2-3 เขตนะเขตหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าประตูวิสูเวียสกับประตูเฮอร์คิวเลเนียมคือเป็นย่านที่จะเดินทางขึ้นเหนือทางถนนนะฮะเพื่อที่จะไปที่นาโปลีแล้วก็ไปที่โรมว่ากันว่าแต่ก่อนการเดินทางจากโรมก็ต้องมาผ่านนาโปลีเนเปิลส์แล้วก็จะมาเข้าที่ตรงนี้แหละครับก็เป็นย่านไฮเอนด์นะครับคราวหน้าเนี่ยจะไปตรงนั้นนะครับซึ่งจะมีสุสานแล้วมีบ้านแบบอภิมหานะทั้งที่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านของศัลยแพทย์นะเป็นบ้านของหมอผ่าตัดเขารู้ได้ไงว่าบ้านนี้บ้านหมอผ่าตัดพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เป็นยังไงกันบ้างครับเราไปมีเรื่องโรมันกันที่ปอมเปอียังไม่จบนะครับผมจะพยายามที่จะจบให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับกลับไปปอมเปอีแล้วกันครับแม้จะไม่มีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปอมเปอีเมื่อคศ79ก็เกิดระเบิดตูมใหญ่จนภูเขาไฟวิสซูเวียสลงมาทับถมคนนะทับถมไปสูงตั้ง 6-7 เมตรนะครับแล้วฝังทิ้งมานานผมพาไปทั้งหลายที่โดยหลักการก็คือก็ตั้งใจฮะว่าไปทั้งทีเอาให้ทั่วแล้วไหนๆพาท่านไปแล้วก็เอาให้ทั่วนะครับไปอีก2เสาเองครับเสานี้ผมจะพาไปที่ไหนผมจะพาไปที่สามเหลี่ยมแห่งความบันเทิงของนครปอมเปอีแล้วก็เดินเรียบถนนที่เป็นสายที่เขาเรียกสายแอปเบนดาซาหรือ Via of Abundance คือเป็นถนนเส้นที่เต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาว่าเราจะไปตามเส้นสายนั้นจนไปจบที่แอมฟิเธเตอร์ก็คือโรงมหรสพที่ผมสรุปว่ามันคือเวทีประหารอย่างที่พาไปที่โรมวันนี้เราไปดูกันที่ปอมเปอีครับว่าประมาณไหน
เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามไปมีเรื่องโรมันกันที่ปอมเปอีคงจะจำได้นะครับว่านัดแรกผมก็พาไปที่ Civic Forum จาก Civic Forum ผมก็มาที่4แยกนะซึ่งมีโรงอาบน้ำมีโรงทำขนมปังแล้วก็มีซ่องนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็พาไปที่ย่านบ้านหรูของผู้คนนะครับทีนี้ไปไหนต่อดีนะครับที่อยากจะพาไปเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Triangular Forum แล้วก็มีนั่นต่อกันไปเป็นย่านเลยคือเรียกว่าเป็นถนนสายสำคัญนะฮะที่พาดผ่านทางตอนใต้ของเมืองปอมเปอีโดยอยู่เลี้ยงใต้ลงมานิดเดียวจากโรมันฟอรัมนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลกับ4แยก 2,000 ปีที่ผมพาไปวันก่อนนะครับวันนี้เราจะพาไปที่ Triangular Forum หรือสามเหลี่ยมที่ใครๆไปปอมเปอีก็จะต้องไปแล้วก็จะไปเจอเธียเตอร์อัศจรรย์โรงหมอรสพโรงละครโรงดนตรีที่เรียกว่าเป็นย่านบันเทิงของปอมเปอีเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วจุดนี้เนี่ยท่านว่ากันว่าเป็นมุมสำคัญมากเพราะว่าอยู่ตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วจากจุดนี้เนี่ยนะครับจะมองเห็นอ่าวนาโปลีเห็นชายทะเลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยก็จึงถูกสำรองไว้ให้เป็นเขตอันศักดิ์สิทธิ์มีวิหารสำคัญสำคัญ 2-3 วิหารแต่ก็นั่นแหละครับเหลือแต่เพียงรากฐานแต่วิหารที่ถือกันว่าสำคัญสุดๆเนี่ยเขาคือวิหารแห่งไอซิสตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเทพไอซิสเนี่ยทุกคนคงพอจะทราบถ้าว่าใครเคยไปที่อียิปต์เป็นเทพดั้งเดิมก่อนที่จะมีกรีกและโรมันนอกจากนั้นแล้วจริงๆแล้วที่ปอมเปอีก็มีจำได้นะมีจูปิเตอร์มีอพอลโลมีวีนัสเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายวิหารที่อยู่ที่นี่ไปด้วยนะครับก็เอาว่า Triangular Forum ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่วิวสวยสุดนะครับที่ใครๆไปก็จะแวะไปแล้วก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยนะครับจะมีเธียเตอร์ใหญ่มากเธียเตอร์อันนี้จุคนได้ตั้ง 5,000 คนไม่มีหลังคาเขามีเป็นผ้าใบขึงเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับวันที่ผมไปเนี่ยผมกางร่มขึ้นไปครับเพราะว่าฝนตกแล้วลมแรงมากพอขึ้นไปอยู่บนชั้นยอดสุดเนี่ยท่านคงจำได้นะครับเวลาไปโรงละครที่เป็นอัศจรรย์สูง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 เนี่ยนะคนที่อยู่สูงสุดคือคนที่กระจอกสุดนั้นผมเนี่ยก็ไปอยู่บนสุดแต่ยิ่งไม่มีคนแล้วครับเราอยากเห็นวิวก็เลยไปอยู่ข้างบนสุดลมแรงร่มหักนะพอร่มหักนะเสื้อผ้าก็เปียกอันนี้เล่าสีสันบรรยากาศที่ไปคือซกมกมากกว่านั้นนะครับเพราะไปคนเดียวนะครับจำได้ใช่ไหมกางเกงผมก็บางบางนะครับมันก็เห็นพริ้วไปหมดเลยก็รุงรังข้างบนฝนก็ลงมาข้างล่างก็เหมือนกับกางเกงจะเป็นซีทรูนะครับแต่ก็ไหนๆไปแล้วมันก็ต้องเที่ยวที่เธียเตอร์หลังนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าสมบูรณ์สุดเนี่ยนะฮะจะมีโถงเป็นโรงละครเนาะมีฉากมีประตูทางเข้าทางออกนะครับแล้วก็มีรูปนะมีรูปประติมากรรมวางไว้แล้วตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีน้ำพุมีน้ำพุด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีสเตจให้วงออเคสตราเล่นแล้วก็คนที่จะดูเนี่ยนะครับชั้นล่างสุดเป็นคนที่บุญหนักศักดิ์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่สปอนเซอร์การแสดงในแต่ละรอบแล้วชั้นที่อยู่กลางๆมาก็เป็นคนชั้นกลางส่วนคนชั้นกระจอกสุดอย่างเช่นผมเนาะไปจากประเทศไทยก็ยืนอยู่บนสุดนะเขาก็ยืนดูอยู่สักพักนึงก็สู้ลมกับฝนไม่ได้แต่ก็ได้ซึมซับว่าสมัยนั้นเนี่ยนะเขามีโรงละครที่มีอัฐจันทร์ครึ่งวงกลมสร้างด้วยหินก็คือหินภูเขาไฟตั้งขนาดนี้แล้วอยู่คนได้ตั้ง 5,000 คนที่บ้านผมเมืองนครหรือที่ไหนๆตอนนี้เรายังไม่มีเลยขนาดนั้นนะครับอันที่หนึ่งก็มีถามว่าเขาสร้างได้ยังไงโดยในโจทย์นะเขาบอกว่าเขาสร้างตรงที่แผ่นดินมันแยกอย่าลืมนะครับตรงนั้นก็เป็นภูเขาไฟแล้วก็มีรอยเลื่อนมีแผ่นดินไหวแล้วเขาก็ครึ่งนึงเนี่ยของอัฐจันทร์เนี่ยสร้างอยู่บนแผ่นดินแยกครับแล้วคนปอมเปอีนะก็เหมือนกับไม่รู้สัญญาณนะว่ามาสร้างและที่มหรสพอยู่บนแผ่นดินที่แยก
จริงๆก่อนหน้าที่จะภูเขาไฟระเบิดในปีคศ79เนี่ยคศ62ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่มาครั้งนึงแล้วเขาก็ไม่เอะใจเพราะมีคนบอกว่าภูเขาไฟลูกรอดวิสูเวียสเนี่ยสงบแล้วมันแผ่นดินไหวก็ไม่เป็นไรสุดท้ายนะครับซ่อมกันไปซ่อมกันมาภูเขาไฟเลยระเบิดถมกลบไปหมดเลยแต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือที่ข้างหลังใช้ว่าข้างหลังหรือข้างหน้าดีล่ะไม่รู้ข้างไหนนะครับคือถ้าอัศจรรย์ครึ่งวงกลมหันหน้าไปทางไหนเลยไปข้างนั้นเนี่ยนะครับเขามีเรียกว่าเป็นอาร์เคดนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าเทอเตอร์ควอดริพอร์ติคัสนะฮะก็คือควอดริก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอาคารสี่เหลี่ยมซึ่งเขาก็ยังสรุปไม่ได้ว่าคืออะไรบ้างเป็นยิมเนเซียมไหมแต่ที่เขาเจอหลักฐานชัดๆก็คือเขาเจออะไรกรออุปกรณ์ของนักรบโดยเฉพาะของนักรบเดนตายก็คือ gladiators จำได้ไหมฮะ gladiators คือพวกเฉลยพวกทาสที่เขาจะเอาจับไปสู้กันจนถึงตายใน amphitheater ที่โรมอะที่ปอมเปอีเขามีนะครับปรากฏว่าเขาพบของพวกนี้อยู่ในไอ้โถงสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งเดิมคิดว่าเป็นสนามออกกำลังกายสนามกีฬาเป็นยิมเนเซียมแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นที่เก็บพวกแกลดิเอเตอร์มาฝึกมาซ้อมด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยตอนจบนะครับว่าเขาก็เจออะไรบางอย่างที่เขาก็เป็นปริศนาแต่เอาว่าโรงนี้ก็ใหญ่มากเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีเสารอบภายในนะครับแล้วมีเป็นห้องไม่รู้ว่าเป็นที่อยู่ที่พักที่ขังที่คอยบางคนบอกว่าระหว่างการแสดงละครในเธียเตอร์มีพักอินเทอร์มิชันครับเวลาพักอินเทอร์มิชันก็อาจจะให้แขกมาพักมาเดินเล่นแล้วก็กินอาหารพักคอยอยู่ที่นี่ก็ได้อ้อลืมบอกไปเขาบอกว่าละครที่นี่มันส่วนใหญ่นะครับที่นิยมที่สุดคือคอมเมดี้คือละครตลกแต่ก็มีทราเจดี้ก็คือพวกละครเศร้าละครโศกนาฏกรรมมาแสดงด้วยมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ตื่นเต้นมากเขาบอกแพนโทมายก็เล่นด้วยนะครับคือละครใบ้ที่เวลาเราเห็นทุกวันนี้แพนโทมายคือใส่หน้ากากหรือปะแป้งขาวเป็นละครใบ้นะครับก็มีเล่นที่นี่เขาบอกว่าระบบเสียงเนี่ยมันจะก้องที่ดีแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าข้างๆกับเธเตอร์หลังนี้ซึ่งจุคนได้ 5,000 คนเนี่ยเขามีเธียเตอร์อีกหลังหนึ่งครับจุคนได้ประมาณ1,000คนอันนี้เป็นเธียเตอร์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุงหลังคาแต่อัฐจันทร์ก็เป็นเครื่องวงกลมเหมือนกันเล็กกว่าอันใหญ่ตะกี้นี้ในภาษากรีกเขาเรียกว่าโอเดียนเคยรู้จักโอเดียนใช่ไหมโรงหนังโอเดียนที่กรุงเทพนี่นะครับเนี่ยไม่เป็นคำกรีกนะครับก็คือโอเดียนที่ปอมเปอีก็มีโอเดียนหลังนี้เนี่ยนะครับมีหลังคาปิดเขาบอกว่าระบบเสียงสุดยอดเพราะว่าเป็นที่แสดงดนตรีบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ปราศัยหาเสียงหรือเลี้ยงหัวคะแนนผมพูดเล่นๆนะครับอันนี้แหละครับคือย่านบันเทิงเริงรมของคนปอมเปอีเมื่อ 2,500 ปีแต่ที่เธียเตอร์ทั้งสองแห่งแล้วก็ที่ไอ้สามเหลี่ยมฟอรัมเนี่ยมีวิหารหอพระผมเล่าเรื่องเทพไอซิสสำหรับวิหารแห่งเทพไอซิสที่ปอมเปอีแห่งนี้นะครับมีความพิเศษมากๆที่ได้เป็นที่เล่าขานเพราะว่ามีภาพฝาผนังบรรยากาศของริมฝั่งแม่น้ำนายแล้วนานาเทพและวิถีชีวิตของคนที่แม่น้ำนายมีฉากคนตกปลาด้วยนะครับซึ่งวาดด้วยเทคนิคที่แตกต่างจากกรีกและโรมันก็เอาว่าที่ปอมเปอีนี้เนี่ยเป็นฐานที่ผู้คนมาชุมนุมเนาะมาพบปะแล้วมาอยู่กันอย่างเหลือเชื่อนะครับอันนี้ก็คือตรงหัวถนนนะฮะซึ่งมีโรงละครตามที่ผมกล่าวแล้วนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นย่านถนนที่เรียกว่า Via of Abundanza หรือ Road of Abundance ก็คือเป็นถนนซึ่งเต็มไปด้วยสรรพสิ่งนะครับทำไมถึงเขาว่าเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสรรพสิ่งแล้วใครๆถ้ามาปอมเปอีก็ต้องเดินถนนสายนี้ก็เพราะว่าหัวถนนก็คือ Civic Forum แล้วก็เธียเตอร์ที่ผมบอกแล้วแล้วอีกสัวถนนทางด้านตะวันออกก็คือมีแอมฟิเธียเตอร์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่
แอมฟิเทียเตอร์อันหลังนั้นนะครับจุคนได้ 20,000 คนท่านคงจำได้นะครับปอมเปอีเนี่ยมีพลเมืองแพง 15,000 แต่เขามีแอมฟิเทียเตอร์จุคนได้ 20,000 ถามว่าใครมาดูเขาบอกว่าคนในละแวกนั้นล่ะครับหรือคนจากโรมันนะจากกรุงโรมหรือจากนาโปลีเพราะแอมฟิเทียเตอร์ที่ปอมเปอีเนี่ยเก่ากว่าแอมฟิเทียเตอร์ที่โรมด้วยแล้วก็สร้างมาก่อนแล้วก็เป็นย่านที่คนรายรอบก็จะต้องมาดูที่นี่แอมฟิเทียเตอร์ก็เป็นที่เดียวกันคือเป็นเสมือนลานประหารด้วยเหตุนี้นะครับหัวถนนทางตะวันตกมีเทียเตอร์2หลังหัวถนนทางตะวันออกมีแอมฟิเทียเตอร์เพราะถนนเส้นนี้จึงกลายเป็นถนนที่ใครก็ต้องเดินไปเดินมาใช่ไหมครับจุคนเกินกว่าจำนวนประชากรไม่ต้องโอ้เป็นย่านค้าขายเป็นย่านพาณิชย์แล้วเขาบอกว่าเวลาเขาเอากราดิเอเตอร์ไปลงแอมฟิเทียเตอร์ก็ต้องแห่พาเรดไปตามถนนสายนี้นึกออกนะถนนพาเรดถ้าบ้านไหนมีถนนราชดำเนินกันนะผ่าทุกขบวนพาเรดก็เดินเส้นนั้นแหละครับหรือกรุงเทพก็ถนนราชดำเนินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเรือนสองฝั่งจึงกลายเป็นร้านค้าพาณิชย์เขาขุดไปนะเขาเจอสารพัดอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างแต่เขาบอกว่าพอเสร็จการแข่งขันผู้ชนะนะผู้ชนะก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ใช่ไหมมีแฟนเยอะก็จะแห่กลับเพื่อเอาไปไว้ที่เธเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถนนสายนี้จึงเป็นย่านจอแจที่สุดจากการขุดค้นทางโบราณคดีของเอาว่านักโบราณคดีที่ขุดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ถนนสายที่เรียกว่าเนี่ยถนนสายVia of Abundance หรือ Abundosa เนี่ยนะครับเขาเจอบ้านหลายหลังด้วยนะครับนอกจากร้านค้าผมอยากจะยกตัวอย่างบ้านสัก 3-4 หลังซึ่งอยู่บนถนนสายนี้ซึ่งไม่เล่าก็ไม่ได้ท่านที่ไม่เคยไปก็บอกทำไมต้องไปเจาะเป็นหลังๆเราอยากจะดูบรรยากาศเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วประมาณไหนและที่สำคัญก็คือในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเลยนะครับที่ถูกฝังกลบไว้อย่างสมบูรณ์แบบสนิทมา 2,500 ปีแล้วเพิ่งขุดเจอบ้านหลังแรกซึ่งถ้าหากว่าเราออกเดินจากผมขออนุญาตเดินมาจากเดินจากสามเหลี่ยมจากเธเตอร์นะครับบ้านหลังแรกคือเขาเรียกว่า The House of Menanderเมนานเดอร์เนี่ยไม่ใช่พญามิลินนะอย่างที่เรารู้ว่าพญามิลินที่หลังสมัยพระพุทธเจ้านะครับพญามิลินที่คุยกับพระนาคเสนเนี่ยไม่ใช่อันนี้เมนานเดอร์เป็นกวีกรีกและโรมันเพราะเขาเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเจอรูปของกวีนามเมนานเดอร์วาดเป็นภาพเฟรสโกอยู่ผนังสวยมากนะครับแล้วที่สำคัญคือบ้านหลังนี้ใหญ่โตโหฬารแล้วเขาเจอไข่มุกครับเป็นต่างหูไข่มุกเป็นพวงเหมือนพวงองุ่นนะครับการเจอไข่มุกเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากท่านคงจำได้นะครับว่าPliny the Elders เนี่ยบันทึกไว้ใน Natural History บอกว่าไข่มุกที่เป็นที่นิยมเนี่ยมาจาก Perimulicus ไข่มุกที่ดีมาจาก Perimulicus แล้วหลายคนบอกว่า Perimulicus เนี่ยอยู่ที่อ่าวไทยบางคนบอกว่าปากอ่าวนครเพอร์รี่มูริคัสเนี่ยนะครับไพนี่เดลเลอร์คือใครก็คือคนที่ไปตายที่ปัมเปอีตอนภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นมากกับการเจอไข่มุกนะที่บ้านของเมนันเดอร์ทีนี้ถามว่าไข่มุกที่บ้านเมนันเดอร์นี่ไข่มุกไปจากไหนไม่รู้ครับผมก็เป็นไปได้ไหมล่ะว่าอาจจะไปจากบ้านเรานะครับถามว่าไปจากบ้านเราตรงไหนก็คงในอันดามันนะทุกวันนี้ภูเก็ตไข่มุกก็ขึ้นชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่บ้านหลังนี้เนี่ยเอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วแต่ในโลกเนี่ยเขาตื่นเต้นอีกเรื่องนึงครับเขาเจอต่างหูลูกปัดแต่ที่สำคัญคือเขาเจอเครื่องถ้วยเงินร้อยกว่าใบเครื่องถ้วยเงินร้อยกว่าใบแล้วไม่ใช่เงินธรรมดาทุกชิ้นเนี่ยนะครับมีแกะสลักเป็นภาพนูนต่ำเป็นนานาเทพในกรีกและโรมันเช่นมีใบหนึ่งเนี่ยนะครับทำเป็นรูปมาร์สแล้วก็รูปวีนัสนะฮะหรือบางใบเนี่ยก็ทำเป็นฉากแม่น้ำนายนะครับทั้งหมดเนี่ยเจอที่บ้านของเมนันเดอร์นะครับที่อยู่ตรงข้างๆกับเธียเตอร์แห่งนี้นะครับแล้วภาพเฟรสโกยังมีอีกตั้งหลายอย่างเป็นรูปอีกรูปหนึ่งสำคัญมากคือรูปเกี่ยวกับ
สงครามเกี่ยวกับเฮเลนออฟทรอยนะครับคงจำได้นะครับเพราะว่าที่คลองท่อมเมืองไทยเราเนี่ยกระบี่เนี่ยเราก็เจอฉากที่ทรอยล่มอยู่ที่คลองท่อมด้วยท่านจะเห็นว่าผมพยายามโยงนะไปดูที่นั่นแล้วก็โยงกลับมาที่บ้านเราที่เรือนที่สองที่อันนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะพอผมโผล่เข้าไปนะครับโอ้อะไรกันนี่ตรงกลางเรือนนะครับเป็นเรือนใหญ่มากตรงกลางเรือนเนี่ยมีแค่เป็นอ่างน้ำใหญ่อยู่ใบหนึ่งแล้วเปื้อนสีแดงเต็มไปหมดเลยแล้วข้างๆนั้นก็ยังมีเป็นซองเป็นห้องช่องช่องถามว่าคืออะไรเขาบอกนี่คือโรงย้อมผ้าโรงย้อมผ้า 2,500 ปีนะครับแล้วก็เขาบอกผ้าทุกอย่างผ้าลินินผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรก็มาย้อมมาอบมาซักมาล้างที่นี่แล้วที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าโรงย้อมเขานะเขามีระบบทางเข้าทุกวันนี้เวลาเราไปโรงซักผ้าเนี่ยทุกวันนี้เป็นเครื่องกดใช่ไหมช่างกิโลแล้วก็จดเท่านั้นบาทเท่านี้แบบที่นี่นะครับเมื่อ 2,500 ปีเขามีโรงย้อมทางเข้าไปเนี่ยพอเอาผ้าไปส่งเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกอีกทางนึงแล้วคนที่เอาผ้าไปส่งจะไม่ได้เจอกับคนอื่นที่เอาผ้าไปส่งแล้วกำลังจะออก2,500 ปีพี่มีเรื่องราวมีอาคารมีบริการขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเลยทุกวันนี้นะครับนี่คือบ้านที่2ที่เขาเรียกว่า Fallery of Stephanus ถามว่าชื่อเรือนเขาเนี่ยเอาตามสิ่งที่เขาพบเช่นเรือนแรกเรือนเมนันเดอร์เพราะเขาพบรูปเมนันเดอร์แต่อันเนี้ยเขาเรียกเฟอร์รารี่ก็คือเป็นที่ซักย้อมอ่ะคล้ายๆกลุ่มมัดย้อมทีรีวงนั้นนะครับแต่สเตฟานัสเพราะเขาเจอเขียนชื่อไว้หรือบางทีก็เจอตราประทับของใครตกอยู่ในเรือนไหนก็ตราประทับนั้นต้องอยู่ในบ้านนั้นแหละครับนั่นก็เป็นเจ้าของแต่หลังที่3นะครับเข้าไปแล้วอึ้งเลยครับมีภาพบนฉากนะฮะใหญ่โตนะเขาวาดไว้ผมขออนุญาตพูดแต่เรื่องเมนเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับอันนี้เป็นรูปคนกำลังนั่งกอดกันเป็นคู่คู่กอดกันเป็นคู่คู่นะครับทำอะไรเขากำลังนั่งเสพสุราครับกับคู่รักอ่ะหรือรับแขกใช่ไหมอาจจะคู่รักหรือไม่ก็ไม่ใช่คู่รักก็มีเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ใช่ไหมมีคนมานั่งคู่มานั่งดื่มนั่งกินและที่สำคัญก็มีคนนึงเนี่ยอยู่เป็นแบบเขาดูแล้วเนี่ยซึ่งมากเขาเลยตั้งชื่อเรือนหลังนี้ว่า House of the Chess Lover อยู่เป็นอย่างดูดดื่มมากกับบ้านหลังนี้นะครับและที่สำคัญเครื่องเรือนเขาเนี่ยเขาวาดเป็นรูปเครื่องแก้วนะทุกคนรู้ใช่ไหมโรมันเนี่ยใช้เครื่องแก้วแล้วเวลาการดื่มไวน์ดื่มอะไรเนี่ยใช้แก้วถ้วยแก้วเขาวาดรูปเครื่องแก้วสวยมากเรือนที่4เรือนที่4นี้เป็นอย่างกับคฤหาสน์เลยครับในเรือนนี้เนี่ยมีรูปเทพเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเทพจูปิเตอร์นะครับแล้วก็มีโถแบบโรมันสำริดขนาดใหญ่วางอยู่ก็เรียกว่า House of Polybus นะครับ House of Laureus Tiberinus นะครับบางบ้านเนี่ยเขาเห็นเป็นแปลงเลยครับแปลงปลูกเล่าองุ่นแปลงปลูกองุ่นนะครับแต่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยตอนที่ก่อนจะถึงแอมฟิเธียเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่า House of Venus in the Shells บ้านนี้ใครๆไปก็ต้องแวะเพราะว่าเป็นลานกว้างแล้วพอมองเข้าไปถึงเจนเทพีวีนัสนอนอยู่บนหอยมือเสืออันเบอร์เรอร์เลยทุกคนเคยนึกออกนะเทพนอนอยู่บนหอยมืออยู่หอยนะครับแล้วหอยนี้เนี่ยลอยอยู่ในน้ำมีปลาโลมากำลังลากให้ลอยไปดูเขาจินตนาการสิแล้วมีคิวปิดอยู่ข้างหลังนะคอยผลักคอยดันอันนี้คือเป็นจินตนาการของคนโรมันในยุคหรูหรานะครับท้ายสุดมีบ้านอีกหลังหนึ่งเรียกว่าบ้านของจูเลียเฟลิกซ์เพราะว่าเขาเจอจารึกเขียนชื่อไว้ภาพนี้บ้านนี้เนี่ยครับมีภาพวาดเป็นย่านตลาดของปอมเปอีมีสาคนมาต้มคนมาย้อมผ้ามาขายนู่นขายนี่อยู่เต็มไปหมดเลยก็ทำให้เห็นวิถีชีวิตของโรมันเนี่ยพอเดินไปสุดถนนนะครับผ่านบ้านเหล่านี้นะครับบ้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเทอร์โมก็คือมีเตาอ่ะน่าจะเป็นห้องอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดทุกวันเนี่ยเขาก็มีห้องอย่างนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้น่าตื่นเต้นมากคือเจองาช้างแกะสลักเป็นรูปเทพีแบบอินเดีย
รูปเทพีแบบอินเดียก็หมายความว่ามีการนำเข้างาช้างแกะเป็นรูปเทพีจากอินเดียมาที่โรมันแล้วเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากฮะที่จะบอกว่าของจากเอเชียอาคเนย์หรือจากสุวรรณภูมิเนี่ยจะไปถึงโรมันได้หรือของจากโรมันจะมาถึงเอเชียอาคเนย์และสุวรรณภูมิได้ในเมื่อมาถึงอินเดียได้ต่อมาอินเดียก็จะถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราท้ายสุดก็จะไปเจอแอมฟิเทเตอร์ที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งไม่ต้องอธิบายและแอมฟิเทเตอร์คืออะไรเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะจบเที่ยวมีเรื่องนี้นะผมอยากจะให้ต้องไปอีกอันหนึ่งครับอยู่ติดกับแอมฟิเทเตอร์เขาสร้างเป็นอะไรก็ไม่รู้ใหญ่โตสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เท่ากับแอมฟิเทเตอร์เลยตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับเขาจะแสดงนิทรรศการสวยมากให้เห็นสภาพบรรยากาศแต่ก่อนของปอมเปอีพอเข้าไปถึงเอ๊ะมันอะไรตรงกลางนะครับมีสนามหญ้าใหญ่แล้วก็มีสระน้ำอยู่ตรงกลางสระน้ำนี้ลึกตั้ง 2.3 เมตรเขาบอกว่าเป็นสระว่ายน้ำ 2,500 ปีนะครับมีคอนโอลาเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางถามว่าคืออะไรก็อ่านไปอ่านมาตายแล้วโรงเรียนเตรียมทหารของออกัสตัสโรงเรียนเตรียมทหารของออกัสตัสนะครับโรมันเนี่ยเป็นอาณาจักรของทหารออกตาเวียนนะตอนที่แก้อะไรล้างแค้นให้กับซีซ่าก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยทุกวันนี้นะครับก็ต้องเป็นรัฐทหารครับพอเป็นรัฐทหารถึงเนี่ยอันเดียวเท่านั้นก็คือต้องสร้างคนไว้ปกครองควบคุมประเทศก็เลยสร้างโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ตรงแอมฟิเทเตอร์เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกนักรบฝึกทหารไว้รับใช้ชาติแล้วส่งมาอยู่ที่ปอมเปอีนี้แหละครับแล้วก็ข้างๆกันก็มีแอมฟิเทเตอร์ไว้เป็นไงครับปอมเปอีจบได้หรือยังยังไม่จบนะครับขออีกสักเสาหนึ่งจะพาไปอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นชายขอบของปอมเปอีที่สำคัญที่สุดเช่นกันพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เสาร์นี้เราจะจบมีเรื่องโรมันที่ปอมเปอีนะครับแล้วก็เสาร์หน้าเบื่อยังฮะจะออกไปนอกปอมเปอีแน่นอนแต่ยังอยู่ในโรมไหมในโรมันไหมหรือแวะกลับมาเมืองไทยสักหน่อยหรือไปไหนดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เสาร์นี้จบปอมเปอีณจุดที่เป็นชายขอบของเมืองปอมเปอีตรงริมฝั่งทะเลเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านติดตามการเที่ยวมีเรื่องโรมันที่ปอมเปอีคงจะจำได้นะครับว่าปอมเปอีเนี่ยตั้งอยู่ที่อ่าวนาโปลีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พูดถึงชายทะเลเลยนะครับเพราะว่าก็ไปเริ่มที่หัวใจของเมืองแล้วก็ไปยามย่านนู้นย่านนี้ย่านนั้นปอมเปอีเนี่ยมีประตูเมืองหลายประตูแต่ประตูที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่ามารีนเกตก็คือประตูที่เปิดมาเจออ่าวนาโปลีนะครับถ้าหากว่าเดินทางเรือก็มาขึ้นฝั่งแล้วก็เดินเข้าประตูนี้ถ้าหากว่าท่านนั่งรถไฟมานะครับสถานีรถไฟก็อยู่ไม่ไกลจากประตูนี้แหละครับประตูนี้คือประตูสำคัญที่ว่ากันว่าเป็นหน้าเมืองนะถ้าหากว่ามาทางทะเลแล้วเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกประตูนึงเขาเรียกว่าประตูเฮอร์คิวเลเนียมก็คือประตูที่เดินทางไปยังเมืองเฮอร์คิวเลเนียมเฮอร์คิวเลเนียมคือเมืองของเฮอร์คิวลิสนะครับแล้วก็เดินไปที่เมืองนาโปลีทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ย2จุดนี้นะครับก็คือทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของนาโปลีเนี่ยคือปากประตูของเมืองปอมเปอีนะครับงั้นวันนี้ผมก็จะจบที่2ย่านนี้นะครับเริ่มที่ย่านแรกก่อนก็แล้วกันนะครับย่านที่ถ้าหากว่ามาทางบกจากโรม
มาถึงนาโปลีมาถึงเฮอร์คิวเลเนียมก็จะยาตราผ่านมาเข้าที่ประตูเฮอร์คิวเลเนียมคือประตูทางด้านทิศเหนือประตูนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็พอเข้าถึงก็จะมาเจอซิวิลฟอรัมนะครับตั้งประชันแล้วก็มีเขาวิสเวสอยู่ข้างหลังประตูนี้เนี่ยมีความสำคัญ 2-3 อย่างแล้วถ้าใครไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพลาดอันที่หนึ่งก็คือบ้านของหมอผ่าตัดบ้านของหมอผ่าตัดทำไมถึงตื่นเต้นนะคำว่าตื่นเต้นมากก็คือว่าในบ้านหลังนี้นะครับขุดไปขุดไปเขาเจออุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดอายุ 2,500 ปีของเมืองปอมเปอีถามว่ามีอะไรบ้างมีปากคีบอันเบอร์เรอร์รวมทั้งเครื่องตรวจช่องคลอดรู้จักเครื่องตรวจช่องคลอดใช่ไหมครับถ้าคุณสุภาพสตรีเวลาไปหาหมอนรีเวชเขาจะมีคล้ายๆกับปากเป็ดนะใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็เปิดเพื่อที่จะดูเข้าไปข้างในให้ชัดที่นี่เจออันเบอร์เรอร์เลยครับแล้วก็มีขาอย่างมีปากคีมสำหรับทางเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เจออุปกรณ์การผ่าตัดของหมอผ่าตัดที่มากมายไปหมดมีเจอแม้กระทั่งมีดเจอเป็นร้อยๆชิ้นเลยครับก็สรุปว่าความก้าวหน้าทางการผ่าตัดในยุคโรมันเนี่ยไปไกลมากแล้วส่วนว่าจะมีการวางยาสลบหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเรื่องความก้าวหน้าทางการผ่าตัดทางการแพทย์เนี่ยในจีนก็มีแล้วในอินเดียก็มีแล้วหมอชีวกในจีนมีหมอฮูโตหรือแม้กระทั่งในอียิปต์ที่ตามมหาวิหารก็มีภาพเครื่องผ่าตัดแต่เอาว่าการที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นแค่เรื่องเล่าหรือไม่ก็เป็นจารึกแต่ที่พอมเปอีเจออุปกรณ์เป็นร้อยๆชิ้นตกหล่นอยู่ใต้ที่เท่าภูเขาไฟวิสูเวียสถ้าหากว่าท่านอยากดูนะครับค้นไปเลยครับใน Google บ้านหมอผ่าตัดที่พอมเปอีท่านจะเห็นรูปเลยนะครับจุดที่2ที่คนไปที่นี่จะต้องดูนะครับก็คือบ้านของซิเซโรคงจำได้ซิเซโรก็คือคนที่นำในการหลอกจูเลียสซีซ่าไปที่รัฐสภาแล้วก็รุมกันแทงจนจูเลียสซีซ่าตายอ่ะบ้านของซิเซโรก็มีนะบ้านตากอากาศอยู่ที่นี่ปอมเปอีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นฐานของคนถิ่นแล้วตอนหลังเนี่ยซูล่าซึ่งชาวโรมันเนี่ยก็เข้ามาตีประตูเมืองเดิมเนี่ยเป็นปราการไว้ป้องกันไม่ให้โรมันมาตีนะครับแต่สุดท้ายพอแพ้โรมันก็เลยยึดปอมเปอีเป็นฐานสุดท้ายประตูเมืองไม่มีความหมายนะครับก็กลายเป็นอยู่ในที่เรียกว่าแพ็กซ์โรมาน่าก็คือเป็นอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีแล้วประตูเมืองก็เลยเหลือสถานะเป็นเพียงแค่ปากทางมาเที่ยวมาเยี่ยมนะครับก็มีบ้านที่2คือบ้านซิเซโรซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่ผมตอนที่ผมไปนะมันต้องมีอะไรอีกสักอันหนึ่งเขาบอกว่าเลยขึ้นไปทางเหนือมีบ้านหลังหนึ่งสวยมากซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่รู้เป็นบ้านของใครนะครับชื่อว่า The House of Mystery บ้านหลังนี้นะครับเต็มไปด้วยภาพฝาผนังที่เป็นรูปการบวชผู้หญิงเอาไปเส้นสังเวยแล้วมีพิธีกรรมนะจนสุดท้ายเธอก็ได้รับสถานะเป็นเทพีเอางี้แล้วกันไม่ได้เอาไปฆ่านะครับภาพสวยมากเพราะพื้นจะสีแดงท่านลงเข้าไปเลยค้นไปเลยนะ House of Mystery นะครับซึ่งอยู่ทางเหนือไปจากประตูเฮอร์คิวลีเนียมเป็นคฤหาสน์ใหญ่ซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เป็นของใครจนทุกวันนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออาจจะร้างไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงทำเหล้าวายมั้งเพราะเขาเจอแอมฟอร่าไหอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ที่สำคัญก็คือมีโถงหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้ที่พื้นสีแดงแล้วเป็นรูปเทพีเป็นรูปพิธีการบวงสรวงบูชาเทพีสตรีหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเด็ดที่สุดก็คือสตรีนี้นะครับทำการเปิดห่อผ้าเขาบอกเปิดถึงเนี่ยข้างในเนี่ยในรูปเนี่ยเห็นเป็นผ้าคลุมไว้ฮะคลุมอะไรรู้ป่ะฟัลลัสคืออะไรครับคือไอ้ไข่ครับฟัลลัสก็คือคิกอ่ะคือคิกอ่ะนะครับก็แสดงว่าแต่ก่อนก็นับถือประมาณนี้แหละครับนะครับก็บูชาไอ้คิกบูชาไอ้ไข่หรือบูชาศิวลึงซึ่งถือเป็นเครื่องมือให้กำเนิดนะครับนั้นที่นี่ก็เป็น The House of Mystery นี่คือเขตภาคเหนือ
3จุดที่เขาไปดูมีบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมเองสัมผัสและในหนังสือบางเล่มเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพอปากประตูเมืองออกไปเนี่ยนะครับคนปอมเปอีก็จะนิยมทำเป็นอะไรอ่ะถ้าบ้านเรานะเมืองไทยเราก็จะมีบัวปากใต้ก็มีบัวทางอีสานทางเหนือก็สร้างรูปพระธาตุนะสร้างกูพระธาตุเพื่อใส่อัฐิของบรรพชนที่เสียชีวิตที่นอกประตูเมืองทางด้านทิศเหนือของปอมเปอีนะครับก็จะเต็มไปด้วยทูมส์ก็คือที่เก็บอัฐิคนที่นี่เขาใช้วิธีเผานะครับยุคนั้นเนี่ยไม่ได้ฝังใช้วิธีเผาแล้วเก็บเท่าอังคารใส่พระอบหรือใส่อะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ไปบรรจุอยู่ในคล้ายๆที่เมืองไทยเราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับทางนอกประตูเหนือเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็เห็นเรียงรายไปแต่การเรียงรายเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่าทางประตูใต้วันเสาร์ที่แล้วผมลืมเล่าไปจริงๆแล้วทางเธียเตอร์จนมาถึงถนนแอปเบนโดซาก่อนที่จะถึงโรงเรียนเตรียมทหารผมเรียกโรงเรียนเตรียมทหารแล้วกันนะครับกับแอมฟิเธียเตอร์เนี่ยเขามีประตูเมืองอีกเมืองนึงอีกประตูเมืองนึงซึ่งเป็นประตูเมืองทางด้านทิศใต้เขาบอกประตูเมืองนั้นเนี่ยนะครับยาวลงไปเป็นกิโลเลยก็จะเต็มไปด้วยบัวสุสานนะฮะเหล่านี้เรียงรายไป1กิโลเลยกว่าจะถึงอีกเมืองนึงนี่ก็เป็นย่านนอกเมืองที่จะไปสร้างอนุสรณ์สถานถึงบรรพชนของผู้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่านะเขาไม่แบ่งเขตนะว่าตรงไหนไว้อังคารเท่ากระดูกของใครเรียกว่าใครมาสร้างทีหลังก็สร้างซ้อนๆทับๆกันขึ้นมานะครับให้มาหน้าขึ้นหน้าขึ้นจะยิ่งใหญ่สวยงามก็ขึ้นกับฐานารูปของคนนั้นนะครับอันนี้ก็คือที่ปากประตูประตูที่ผมพาไปก็คือประตูตะวันตกเฉียงเหนือตะกี้วกไปประตูใต้นิดนึงนะครับทีนี้ผมจะพาไปอีกมุมหนึ่งก่อนที่จะจบการเที่ยวปัมเปอีเนี่ยนะครับก็คือประตูมารีนเกตก็คือประตูที่ออกไปสู่อ่าวแล้วก็ทะเลประตูนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขตสำคัญที่สุดจึงมีการขุดค้นทางโบราณคดีกันตั้งแต่ครั้งแรกๆเมื่อราวๆ300กว่าปีที่แล้วคศ 1700 กว่าก็ขุดกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่ก่อนเนี่ยการขุดค้นทางโบราณคดียังไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ขุดหาแต่โบราณวัตถุชิ้นสำคัญแล้วก็กลบถมฝังไว้อะไรไม่สำคัญก็ทิ้งๆถมๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพวกลักลอบเข้าไปลักขุดลักอะไรเขาบอกว่าสภาพทุกวันนี้ก็เป็นสภาพที่แย่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไปหรือผมไปเองก็ไปเที่ยวเดินก็ไม่เห็นอะไรเพราะมันเป็นแค่ซากแล้วปรักหักพังแต่มันมีอยู่ 3-4 อย่างที่เมื่อมาศึกษาแล้วไม่บอกไม่ได้เขาบอกว่าประตูนี้เนี่ยชันมากรถเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเอาสินค้ามาลงที่นี่แล้วก็จะหาบด้วยคนหรือไม่ก็ลาหรือลอกเข้าไปในประตูเมืองก่อนเข้าประตูเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนเข้าประตูเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีซับเออร์บันบัสนะก็คือห้องอาบน้ำนอกเมืองซับเออร์บันและซับเบิร์บก็คือชานเมืองก็มีห้องอาบน้ำนอกเมืองห้องอาบน้ำนอกเมืองนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอาคารต่อเนื่องกันหลายห้องแล้วก็หลายชั้นแล้วก็ตามที่ผมเล่าไปนะห้องอาบน้ำก็มีที่ผลัดผ้าที่เอาน้ำมันสบู่แล้วก็เข้าไปห้องซาวน่าก็ว่าไปตามลำดับแต่ที่ซับเออร์บันบัสก็คือโรงอาบน้ำชานเมืองแห่งนี้เนี่ยที่ห้องผลัดผ้าเนี่ยนะครับมีอะไรไหมครับมีรูปที่เขาจัดแสดงไว้นะครับเป็นรูปบุรุษกับสตรีกำลังร่วมเพศกันในท่วงท่าที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเตียงวางอยู่แล้วเขียนเบอร์ไว้ด้วยเขาเลยสันนิษฐานว่านี่มันโฆษณากันตั้งแต่ห้องผัดผ้าเลยเนาะเพื่อจะบอกว่าถ้าต้องใช้บริการหมายเลขไหนให้เรียกได้เขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับสันนิษฐานอันนี้ไม่ใช่ผมว่านะครับในเท็กซ์เขาว่าไว้แล้วพอขึ้นไปที่ชั้นบนก็จะมีห้องนะครับเป็นห้องสำหรับเขาใช้คำนี้เลยนะดูวิวทะเลสวยมากแล้วก็มีภาพการร่วมเพศของผู้คนอยู่เขาว่าน่าจะเป็นห้องทำงานของ
หญิงงามเมืองแห่งนครปอมเปอีก็ดูสิครับเนี่ยผมดูแล้วผมก็นึกถึงนะวันก่อนผมไปที่เนเธอร์แลนด์เมืองท่าทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับหรือสงขลาแต่ก่อนนะถนนนางงามนครนอกนครในเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบ้านร้างหรือไม่ก็บ้านปิดแล้วก็เปิดไฟเป็นโคมสีทั้งนั้นแหละก็คือตามเมืองท่าก็จะมีสิ่งมาคอยบริการอยู่อย่างนี้ปอมเปอีเมื่อ 2,500 ปีก่อนก็ประมาณเดียวกันนะครับมนุษย์ก็ประมาณนั้นแหละครับชีวิตก็กินที่สืบพันธุ์แล้วก็นอนนะครับประเด็นก็คือเราจะไปพ้นหรือเราจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีคนเขาบอกว่าปอมเปอีเนี่ยหมกมุ่นเรื่องนี้มากก็เลยถูกภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดถล่มไปเลยนี่มีคนเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมเพียงแต่ยกขึ้นมากล่าวอันนี้คือสิ่งที่เห็นที่ซับเออร์เบิร์นบัสแต่ที่น่าดูมากกว่านั้นคือข้างๆกันมีวิหารของเทพวีนัสซึ่งทุกวันนี้เป็นซากปรักหักพังเพราะว่าตามที่ผมบอกแล้วก็อยู่ชานเมืองแล้วก็ผ่านการขุดค้นที่ไม่ถูกต้องและยังมีการลักลอบขุดกันมากมายรวมทั้งที่ Imperial Villa Imperial Villa เนี่ยสันนิษฐานว่านี่น่าจะคือวังของราชวงศ์ที่มาประทับถามว่าราชวงศ์ไหนที่มาอยู่ที่ปอมเปอีว่ากันว่าน่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือมเหสีของจักรพรรดิเนโรจำได้นะครับเนโรที่เขาเรียกว่าเนโรผู้บ้าคลั่งและเผากรุงโรมแล้วพยายามที่จะสร้างพระราชวังทองเขาบอกว่าจักรพรรดิเนโรมเหสีของเนโรองค์หนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นคนไปจากปอมเปอีก็จะมีพระราชวังแต่ทุกวันนี้ก็แทบไม่เหลืออะไรอยู่นะครับทั้งหมดนี้นะคือย่านทางด้านประตูทั้งสองที่ผมบอกไว้ก็คือประตูเฮอร์คิวลีเนียมกับประตูทางชายฝั่งทะเลเป็นยังไงบ้างครับปอมเปอีที่ผมพาท่านมาท่องมาเที่ยวมาเลี้ยวมาชมสำหรับการไปของผมเมื่อ3ปีที่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าที่ตรงบริเวณสุดท้ายสุดที่มารินเกตนี่แหละครับทุกวันนี้นะครับเขาทำเป็นคอฟฟี่ช็อปจริงๆแล้วในย่านเมืองเก่าก็มีมุมต่างๆมีคอฟฟี่ช็อปรายทางแต่ที่ไม่อยากให้พลาดก็คือว่าที่ตรงมารินเกตนะครับมีคอฟฟี่ช็อปที่สมบูรณ์แบบพร้อมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ในเมืองโบราณเขาเรียกว่าไซต์มิวเซียมก็คือเอาสิ่งของที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีขึ้นมาจัดแสดงให้เราเห็นจะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สริงคารหรือแม้กระทั่งของเครื่องใช้ซึ่งขุดพบตามบ้านต่างๆก็มาจัดแสดงไว้ที่ตรงนี้แต่ที่เห็นแล้วจะเต็มไปด้วยใช้คำว่าอะไรอะสังเวชนะฮะก็คือท่านคงจำได้นะครับว่าเมื่อพอวันที่29สิงหาคศ79ถูก26สิงหาภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดผู้คนในกอมเปอี 15,000 คนไม่เคยคิดว่าภูเขาไฟจะระเบิดก็หนีกันไม่ทันเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ส่งที่เท่าแล้วก็ส่งลาวานะที่ร้อนระอุลงมาเนี่ยในเวลาประมาณ42ชั่วโมงนะครับ46ชั่วโมงลงมาทับถมจนผู้คนเนี่ยล้มตายแล้วก็ถูกทับอยู่ใต้ขี้เถ้าภูเขาไฟแห่งวิสูเวียสโดยเมื่อเขามาขุดค้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนล่าสุดทุกวันนี้ก็ยังขุดกันอยู่นะครับยังไม่จบการขุดค้นระยะหลังเริ่มมีการพัฒนาและพบความรู้สิ่งที่ผมอยากจะจบปอมเปอีก็คือว่าการไปที่ปอมเปอีของผมนั้นนะครับผมไปนอนคืนเดียวและเที่ยว1บ่ายกับ1เช้านะครับผมไปนอนอยู่ที่ประตูทางด้านทิศใต้เห็นเมืองปอมเปอีทั้งเมืองและเห็นภูเขาไฟวิสูเวียสเลยขึ้นไปทางเหนือที่ประตูที่ผมไปนอนเนี่ยนะครับเขาจัดเป็นโรงแสดงใหญ่เป็นโรงแก้วนะครับแล้วข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยหุ่นที่มาจากการ
ฉีดปูนปลาสเตอร์เข้าไปในโพรงของขี้เถ้าที่เขาพบอยู่ตามพื้นของเมืองณจุดต่างๆแล้วเมื่อเขาพอปูนปลาสเตอร์แข็งแล้วเขาก็เอาขี้เถ้าออกเอาขี้เถ้าออกเพราะว่าปูนปลาสเตอร์นั้นก็คือเป็นหุ่นมนุษย์ที่ถูกขี้เถ้าถมแล้วก็ร่างกายก็เปื่อยยุ่ยเน่านะครับแล้วก็เป็นโพรงทิ้งไว้แล้วก็เมื่อเอาปูนปลาสเตอร์อัดเข้าไปก็เห็นเป็นรูปมนุษย์ในท่วงท่าไม่ว่าจะนอนราบไม่ว่าจะนั่งยองไม่ว่าจะแม่กกกอดลูกไว้ในอ้อมอกหรือในท่าที่เอามือปิดจมูกปิดปากเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่เท่าภูเขาไฟเนี่ยเข้าไปในปอดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็จบชีวิตนะครับกล่าวกันว่านับหมื่นชีวิตที่ถมอยู่ใต้ขี้เท่าแห่งปอมเปอีนะครับแห่งวิสซิเวสที่เมืองปอมเปอีการไปปอมเปอีที่ผมพาทุกท่านไปเที่ยวมีเรื่องอยากจะชี้ให้เห็นถึงการค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นมาของผู้คนนะครับแล้วเขามารวมกลุ่มกันแล้วสร้างสีสันสร้างอารยวัฒนธรรมกันไว้แต่ถึงวันหนึ่งนะครับก็จบลงนะครับเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกพ้นได้เพียงว่าจะจบแบบไหนและอย่างไรนะครับที่ปอมเปอีที่ถูกฝังทิ้งไว้ 2,500 ปีจนถึงวันนี้ก็ยังไปดูได้การขุดค้นยังไม่จบครับแต่ที่สำคัญสำหรับปอมเปอีนะผมอยากเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เป็นที่รับรู้แล้วก็ไม่สามารถมาเล่าขานอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีคนช่างศึกษาค้นคว้าเริ่มมาตั้งแต่ไพรนี่เดอะเอลเดอร์ที่เข้าไปดูไพรนี่เดอะยังเกอร์จดแล้วก็เขียนจดหมายไปให้อาจารย์ของเขาซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเขียนเรื่องราวทิ้งไว้ในตำราประวัติศาสตร์จนต่อมาเมื่อ300ปีที่แล้วมีการขุดพบแล้วก็ทำการขุดค้นกันอย่างเป็นระบบแรกๆก็ขุดไม่ค่อยดีเพราะครบ300ปีเขาเอาวิชาโบราณคดีก็เกิดขึ้นที่ปอมเปอีนี่แหละครับแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนความรู้มากขึ้นความรู้มากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจแล้วก็ร่วมกันเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของผู้คนโรมันที่ปอมเปอีขณะเดียวกันก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเมืองไทยเราที่ทุกวันนี้ผมเองก็กำลังศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิครับก็ร่วมสมัยกับปอมเปอีแล้วเล่ามาตลอดเดี๋ยวจะต้องมีการโยงไปโยงมาถ้าอยากจะรู้ว่าโยงแค่ไหนพบกันและติดตามที่มีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ต่อไปครับสวัสดีครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา